สวัสดีค่ะกลับพบกับแก้วและการพิกอาคาศอีกครั้งในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อในวันนี้ก็คือชีวิตของเพื่อนๆในเดือนพฤษภาคม2024จะเป็นอย่างไรกันค่ะอู้เผลอแป๊บเดียวพฤษภาคมแล้วนะคะเร็วมากมาดูกันนะคะว่าไพ่มีข้อความอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆบ้างนะคะมีมาให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3กองนะคะคือไพ่กองที่1 2และ3ค่ะเพื่อนๆสามารถทําสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดได้เลยนะคะหากใครไม่เคยเล่นพิกอาคาศมาก่อนวิธีการก็คือเพื่อนๆสามารถทําสมาธิเลือกไพ่หรือว่าหินที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดแล้วเลื่อนไปดูคําทํานายของไพ่กองนั้นๆที่ช่องเวลาข้างล่างได้เลยค่ะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านพลังงานจากหน้าไพ่เท่านั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าเป็นพลังงานที่ไม่ตรงหรือเป็นพลังงานลบเพื่อนๆสามารถทิ้งพลังงานนี้ไปได้เลยนะคะหากใครการสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้ว Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะเอาล่ะมาเลือกหินกันนะคะหากใครต้องการให้แก้วซูมหินเดี๋ยวแก้วจะซูมให้ดูค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่1นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ Thank you นะคะแล้วก็จริงๆได้อีกใบหนึ่งด้วยนะคะคือ The Sweet Waters นะคะได้ New Moon in Gemini Think It Through นะคะได้ Anna Grandmother of Jesus นะคะเริ่มแรกเลยนะคะพฤษภาคม2024สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่1นะคะคือดูแล้วเพื่อนๆจะมีช่วงเวลาได้รักตัวเองมากขึ้นได้ขอบคุณตัวเองมากขึ้นใจดีกับตัวเองมากขึ้นนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะเพื่อนๆได้ไพ่ Thank you ออกมานะคะแล้วก็ขยาย Thank you ออกมาได้เป็น The Sweet Waters นะคะ2ใบเนี้ยตอนแก้วสับไพ่นะคะคือกระเด็นออกมาเลยนะคะจะเป็นเดือนที่เพื่อนๆมีความสมดุลในชีวิตมากขึ้นจะมีช่วงเวลาใจดีกับตัวเองนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีความรู้สึกไปแคร์คนอื่นเยอะนะคะแคร์คนรอบตัวเยอะแคร์คนนอกเยอะแต่ลืมแคร์ตัวเองลืมใจดีกับตัวเองนะคะมีพลังงานของการที่กดดันตัวเองเยอะนะคะว่าเรายังทำดีไม่พอเรายังดูแลคนอื่นได้ไม่ดีพองานที่เราสร้างยังออกมาไม่ดีมากพอยังเห็นผลลัพธ์ไม่เร็วมากพอมีอะไรบางอย่างนะคะจาก2ไพ่ใบนี้ที่เพื่อนๆโทษตัวเองมาก่อนหน้านี้กดดันตัวเองมาเยอะก่อนหน้านี้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างมาตลอดก่อนหน้านี้สิ่งที่เพื่อนๆทําเพื่อคนอื่นมาก่อนหน้านี้จริงๆแล้วมันดีมากมันดีและเพื่อนๆมองไม่เห็นความดีของมันนะคะเพื่อนๆเหมือนกับเซตมาตรฐานตัวเองไว้ต่ํากว่าความเป็นจริงอะว่าเฮ้ยเรายังดีไม่พอเราต้องเก่งกว่านี้ทําดีกว่านี้นะคะทั้งๆที่มันดีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยออกพลังงาน Thank you ออกมานะคะได้เวลาของการขอบคุณตัวเองแสดงว่าเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะคะในเดือนพฤษภาคม2024อาจจะมีช่วงที่เพื่อนๆได้หยุดอยู่คนเดียวเงียบๆนะคะได้ทบทวนอะไรบางอย่างอยู่คนเดียวเงียบๆเหมือนกับไพ่ The Sweet Waters นะคะอยู่กับตัวเองดำดิ่งไปในห้วงอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะมีคำว่า sensuality ออกมาอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองคีย์เวิร์ดนี้สำคัญนะคะอารมณ์ความรู้สึกคืออย่าอยู่กับตัวเองในแง่ที่ว่าคิดบัญชีดูงานดูตารางงานไม่ใช่นะคะไอ้นี่คือการหยุดแล้วอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเลยอะเราเหนื่อยไหมเราพอใจกับผลงานของเราไหมถ้าไม่พอใจเอ๊ะทำไมเราไม่พอใจทบทวนไปทบทวนมาจะมีจุดที่รู้สึก thank you นะคะอย่างที่บอกขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจทำงานจนผลงานมันดีขนาดนี้ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ขอบคุณตัวเองที่เราใจดีดูแลตัวเองไม่พอดูแลคนอื่นด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นจากความพยายามของเราขอบคุณสิ่งดีๆที่เราดึงดูดมาหาตัวเองโฟกัสที่สิ่งดีๆแล้วลืมพลังงานที่ไม่ดีลืมพลังงานลบไปนะคะดูแล้วจะมีช่วงเวลาแบบนี้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆกลุ่มที่1แล้วดูแล้วมันให้พลังงานของเป็นชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ของเพื่อนๆใช้คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะมันจะเหมือนกับผู้หญิงในภาพ Thank you เนี่ยสดใสสดชื่นสบายใจนะคะจะรู้สึกโล่งรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคที่ผ่านมาจริงๆเราทำมาดีแล้วนะขอบคุณตัวเองขอบคุณที่ไม่ขี้เกียจขอบคุณที่มีความอดทนนะคะเนี่ยมันถึงสำคัญมากนะคะที่เพื่อนๆต้องหยุดและอยู่ในคลื่นอารมณ์ของตัวเองลืมเรื่องบัญชีลืมเรื่องคนอื่นไปก่อนนะคะสนใจแค่ตัวเองแล้วดูแล้วเพื่อนๆจะบรรลุว่าโอเคสิ่งที่เพื่อนๆสร้างมาก่อนนั้นเนี่ยอยากจะเอาไปสร้างอะไรต่ออยากจะขยายอาณาจักรอะไรต่อเราแคร์คนอื่นมาเยอะ
แล้วเราอยากจะเอาเวลามาแคร์ตัวเองในเรื่องอะไรบ้างชีวิตจะสมดุลมากขึ้นนะคะทำงานแต่ก็มีเวลาพักดูแลคนอื่นแต่ก็มีเวลาดูแลตัวเองนะคะมีเวลาทำงานจริงจังแต่ก็มีเวลาสนุกผ่อนคลายเนี่ยชีวิตของเพื่อนจะสมดุลมากขึ้นเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่าที่ผ่านมาเราทำมาดีแล้วมันเป็นพลังงานของการที่เราพอใจและขอบคุณในสิ่งดีๆที่มีนะคะมันจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้สึกขาดเรายังขาดสิ่งดีๆแบบนี้ทำไมสิ่งดีๆอย่างนี้ยังไม่เกิดขึ้นเราพยายามมาขนาดนี้ทำไมผลลัพธ์ยังไม่เร็วกว่านี้ไม่ดีกว่านี้เรายังดีไม่พอเรายังขาดนู่นขาดนี่เนี่ยพลังงานของความขาดจะไม่มีนะคะดูแล้วพฤษภาคม2024การหยุดอยู่ในคลื่นอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนๆรู้สึกเติมเต็มย้ำนะคะเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์บรรลุเหมือนกับผู้หญิงในไพ่ Thank you รู้สึกว่าเราดีพอแล้วอะเราดึงดูดสิ่งดีๆมาเราขอบคุณกับสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่คุ้มครองเรามากแล้วเราไปต่อด้วยพลังงานบวกนี้เราไม่ขาดเนี่ยมันเป็นความหนักแน่นอยู่ในใจตัวเองจิตใจจะแบบไม่รู้สึกขาดอะไรไม่เศร้านะคะเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะพฤษภาคม2024ถ้าหากก่อนหน้านี้เพื่อนๆกังขาศักยภาพของตัวเองรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอมันมีอะไรขาดอยู่เสมอความรู้สึกนั้นจะหายไปนะคะได้ไพ่มูลอินเจมินายติงกิตรูตรงนี้เนี่ยเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะมีช่วงเวลาหยุดคิดทบทวนทุกอย่างจะทบทวนคลื่นอารมณ์ของตัวเองนะคะอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะเพราะว่าพลังงานเมถุนเนี่ยมันเป็นพลังงานของความคิดด้วยจะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของตัวเองมองทุกอย่างให้กระจ่างชัดนะคะติงกิตรูคิดให้กระจ่างชัดด้วยตัวของเราเองหมายความว่าเพื่อนๆอย่างที่บอกนะคะจะมีช่วงเวลาทบทวนตัวเองว่างานที่เราทำมาก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงมันดีแค่ไหนเราพยายามมาหนักขนาดไหนผลลัพธ์มันออกมาดีมากเราเก่งมากแค่ไหนเราดูแลคนอื่นดีแค่ไหนเนี่ยมันเป็นพลังงานของการคิดทบทวนทุกอย่างแล้วพอใจในสิ่งที่ตัวเองสร้างนะคะมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากพฤษภาคม2024มีช่วงเวลาให้หยุดคิดอะไรอย่างงี้นะคะให้ลองหยุดคิดเพราะมันจะดีกับตัวเพื่อนๆนะคะได้ไพ่ Enneagram Master of Jesus นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1อาจจะกำลังพยายามสร้างความมั่นคงในชีวิตอยู่นะคะอยู่ในระยะแบบหวานเมล็ดนะคะพอได้ seeding นะคะ seeding theนะคะดูแล้วอะไรก็ตามที่เพื่อนๆหว่านเมล็ดสร้างไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลเป็นความมั่นคงได้ในภายภาคหน้าเพียงแต่ว่าณตอนนี้มาอยู่ในช่วงที่วางโครงสร้างวางความมั่นคงนะคะมันมีโอกาสที่สิ่งที่เพื่อนๆสร้างจะเติบโตไปถึงเป้าหมายที่เพื่อนๆวางเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องธุรกิจที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะมีโอกาสสำเร็จแล้วดูแล้วนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลกำลังช่วยนำพาเพื่อนๆไปที่เป้าหมายที่เพื่อนๆต้องการดูแล้วพวกท่านรับรู้สารที่เพื่อนๆส่งไปแล้วนะคะว่าเราอยากสำเร็จในสิ่งนี้ข้อความนี้ดูแล้วท่านรับรู้นะคะทุกอย่างกำลังดำเนินไปในวิถีจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้เพื่อนๆสำเร็จอยู่นะคะพอได้ divine plan นะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลและเชื่อใจตัวเองนะคะว่าถ้าเราคิดดีแล้วเราทำเต็มที่แล้วเราทำดีแล้วอะเดี๋ยวมันจะนำพาไปสู่สิ่งดีๆเองโฟกัสที่พลังงานบวกนะคะอย่าโฟกัสที่พลังงานลบอย่าโฟกัสที่พลังงานของความขาดเราอยากสร้างบ้านเอ้ยแต่ตอนนี้แบบบ้านยังแบบวางโครงสร้างไม่เสร็จเลยโอ้ยเรารู้สึกขาดจังทำไมเราไม่ทำบ้านให้เร็วกว่านี้ธุรกิจของเราเติบโตดีนะเอ้ยแต่มันยังก่อร่างสร้างบริษัทให้ยิ่งใหญ่ครอบคลุมจักรวาลไม่ได้ทำไมเรายังเก่งไม่พอนะเรารู้สึกเราดูแลคนรักครอบครัวดีแต่ว่าเฮ้ยคนรักครอบครัวยังรู้สึกแบบยังไม่ได้มีค่าขนมมากพอตรงนั้นตรงนี้ทำไมเรายังเก่งไม่พอนะเนี่ยอย่าไปโฟกัสที่ความขาดนะคะช่วงเวลาที่เพื่อนๆหยุดคิดและอยู่ในคลื่นอารมณ์ของตัวเองเนี่ยมันจะเหมือนกับไพ่ The Sweet Water เพื่อนๆจะเห็น Fertility เห็นว่าเราสร้างอะไรไปแล้วบ้างเห็น Enjoyment นะคะเห็นความสุขความสนุกอะเห็น Romance เห็นความรักดีๆที่เกิดขึ้นในสิ่งที่เราสร้างนะคะว่าที่ผ่านมามันทำมาดีแล้วธุรกิจเราสร้างให้มันเติบโตมาดีแล้วนะคะดูแลคนรักครอบครัวมาดีแล้วงานโปรเจกต์ของเราสร้างมาดีแล้วนะคะเพียงแต่ว่าถ้าหากเราอยากจะให้มันบรรลุตามเป้าหมายของเรามันต้องใช้เวลานะคะในไพ่แอนนาตรงนี้เนี่ยก็เลยออกเป็นพลังงานของการที่เดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะนำพาเพื่อนๆไปเองให้ใช้เวลานะคะให้อดทนต่อเวลาที่แบบมันต้องใช้นะคะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการได้ดีอ่ะเพราะมันไม่รีบนะคะมันช้าแต่มันไม่รีบมันมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเองอย่าบั่นทอนตัวเองว่ามันยังดีไม่พอนะคะให้ thank you นะคะขอบคุณตัวเองขอบคุณผลงานที่ตัวเองสร้างนะคะแล้วไปกับพลังงานบวกนี้ดูแล้วมันจะไปสู่ความสำเร็จได้เร็วมากขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
ได้เรือนที่4ได้ลัคนามังกรได้พลูโตนะคะลัคนากรกฎมังกรพิจิกนะคะอาจจะมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะขอพูดคำนี้ก่อนเลยเพราะว่าได้ดาวพลูโตออกมานะคะได้เวลาของการคิดใหม่ทำใหม่ไพ่ถึงออกติงกิตรูออกมานะคะได้เวลาของการเลิกโทษตัวเองเลิกกดดันตัวเองว่ามันยังขาดมันยังไม่พอนะคะต้องคิดใหม่ทำใหม่นะคะแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ได้มากขึ้นโฟกัสมิตรสหายดีๆที่อยู่กับเราได้ดีมากขึ้นพลังงานบวกนี้จะนำพาเพื่อนๆไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเราจะรุดเดินหน้าไปได้ราบรื่นมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะดูแล้วสิ่งที่เพื่อนๆมีเป้าหมายอยู่ในใจอ่ะเกี่ยวกับบ้านและครอบครัวเกี่ยวกับการสร้างบริษัทการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไพ่แอนนาได้เลยิ่งฟาวเดชั่นแล้วนี่ได้เรือนที่4นะคะแล้วก็นี่ได้ลัคนามังกรเพื่อนๆโฟกัสที่การสร้างบ้านสร้างครอบครัวสร้างการงานให้มันมั่นคงมากสำหรับบางคนอาจจะมีความต้องการอยากจะทำงานที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยให้สำเร็จให้มีชื่อเสียงให้ใครมาเห็นก็ต้องบอกแล้วว่าเราคือคนที่ประสบความสำเร็จอยากจะสำเร็จถึงขั้นว่ามั่นคงและมีชื่อเสียงนะคะเพราะมีความต้องการอยากจะดูแลคนรักครอบครัวให้มันดีที่สุดไม่ขาดเหลืออะไรอยากมีบ้านที่มันสวยที่สุดเป็นบ้านในฝันที่สุดเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะถึงออกเดือนที่4ออกมาก็เลยมีความจริงจังในการทำงานนี้มากมีความกดดันมีความเอาจริงเอาจังแล้วเผลอเครียดเผลอโทษตัวเองว่ายังดีไม่พอเราอยากสร้างบ้านแบบเนี้ยให้ครอบครัวมันยังทำไม่ได้อะใช้เวลานานกว่าที่คิดเรามันแย่จังเนี่ยประมาณนี้นะคะนี่ยกตัวอย่างให้เห็นภาพคือทำมาดีแล้วนะคะแต่ว่ายังไปไม่ถึงเป้าหมายที่ต้องการก็เลยเผลอโทษตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะพฤษภาคม2024ได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงเป็นพลูโตนะคะเปลี่ยนคิดใหม่ทำใหม่นะคะขอบคุณตัวเองให้มากขึ้นอยู่กับพลังงานบวกพลังงานที่เรามีพลังงานที่รู้สึกว่าเราไม่ขาดตรงนี้เนี่ยต้องอยู่กับมันให้มากขึ้นแล้วมันจะเป็นแรงส่งให้เพื่อนๆไปข้างหน้านะคะต่อมาจะมาดูไพ่ทาโร่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมถึงเดือนพฤษภาคม2024ของเพื่อนๆกลุ่มที่1นะคะเดี๋ยวดูหลังไพ่กันก่อนเลยนะคะได้6ไม้เท้านะคะ Six of Wands นะคะดูแล้วนะคะพฤษภาคม2024เพื่อนๆจะเอาชนะความเครียดความรู้สึกว่าเราขาดไม่ดีพอตลอดเวลาได้สำเร็จนะคะความรู้สึกที่เป็นพลังงานลบเหล่านั้นมันเปรียบเสมือนกับมอนสเตอร์ในภาพและเพื่อนๆคืออัศวินขี่ม้าขาวนะคะดูแล้วเพื่อนๆจะสามารถเอาชนะมอนสเตอร์พลังงานลบตรงนี้ได้ได้เวลาของการรุดเดินหน้านี่เหมือนอัศวินเลยนะคะม้าขาวธรรมดาซะที่ไหนมีปีกด้วยนะฮอฟได้เวลาของการโบยบินเรามีเป้าหมายมีมาตรฐานที่สูงนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่แก้ได้จากกลุ่มที่1 นะคะสิ่งที่เพื่อนๆคิดอ่ะเพื่อนๆมองว่ามันแบบเป็นมาตรฐานที่สูงอ่ะมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่นะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแล้วเพื่อนๆอยากโบยบินไปให้ถึงเป้าหมายความฝันนั้นให้สำเร็จนะคะแล้วดูแล้วเพื่อนๆมีศักยภาพทำได้นะคะอย่างที่บอกเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลกำลังนำพาเพื่อนๆไปในทางนั้นอยู่นะคะช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอย่าให้อะไรที่เป็นพลังงานลบความรู้สึกที่เรารู้สึกขาดไม่ดีพอตลอดเวลาตรงนี้เนี่ยมาฉุดรั้งเพื่อนๆยิ่งเพื่อนๆโฟกัสที่มอนสเตอร์ที่พลังงานลบเหล่านี้มากเท่าไหร่มันยิ่งโบยบินไม่ขึ้นมันต้องคอยเป็นอัศวินที่แบบบินกลับลงมาตบทิ้งอย่างเงี้ยมันก็จะบินไม่ขึ้นสักทีนะคะเพราะฉะนั้นได้เวลาของการเอาชนะมอนสเตอร์ให้รู้แล้วรู้รอดสิ้นซากกันไปนะคะแล้วเราจะโบยบินเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูใต้ไพ่6ไม้เท้านะคะนี่ได้9ดาบนะคะ Knight of Swords นะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีความเครียดจริงอะไรจริงนะคะเพราะ9ดาบมันเป็นพลังงานของความเครียดคิดมากนะคะอาจจะนอนไม่หลับอะไรอย่างงี้นะคะดูแล้วนะคะได้เวลาของการคิดใหม่ทำใหม่อย่างที่บอกนะคะความเครียดนะคะจะเป็นหนึ่งในพลังงานลบเป็นมอนสเตอร์ที่ฉุดรั้งให้เพื่อนๆขี่ม้าขาวบินขึ้นไปสู่เป้าหมายของตัวเองไม่ได้นะคะถ้าหากเพื่อนๆตอบตัวเองได้ว่าความฝันของเราที่มันสูงมันยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะสำเร็จจริงๆนะคะต้องยอมตัดนะคะตัดสิ่งที่ฉุดรั้งเราถ่วงเราเอาไว้ไปนะคะมันจะได้ทำให้เพื่อนๆไปสู่เป้าหมายได้ง่ายมากขึ้นนะคะดูแล้วความฝันของเพื่อนๆกลุ่มที่1มันใหญ่แล้วมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลานะคะใช้เวลาสร้างใช้เวลาเดินทางนะคะเพราะฉะนั้นระหว่างทางนี้อะไรมาถ่วงมาฉุดรั้งให้ปัดนะคะมันจะได้ไม่นานกว่าเดิมเดี๋ยวดูใต้ไพ่9ดาบนะคะได้5ดาบอู้ไฟออฟซอร์สนะคะดูแล้วนะคะนี่คือช่วงเวลานะคะให้เพื่อนๆถอยได้เวลาของการโฟกัสนะคะว่าอะไรคือมอนสเตอร์ของเรานะคะแล้วถ้ารู้สึกว่ามันไม่คู่ควรกับเรานะคะได้เวลาของการถอยไม่ต้องสู้นะคะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนให้พลังงานลบตรงนี้เนี่ยกลายมาเป็นเทวดาช่วยสนับสนุนเราสิไม่ต้องพยายามไปเปลี่ยนนะคะใครพูดจาไม่ดีใส่เราก็ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนความคิดของเขานะคะเรารู้สึกว่าเราชี้แจงเหตุผลแล้วนะคะเราสื่อสารตรงไปตรงมาแล้วถ้าพลังงานไม่ตรงกันแยกย้ายกันไปนะคะจะดีกว่าเราจะได้แบบบรรลุเป้าหมาย
ไม้โบยบินได้เร็วขึ้นด้วยนะคะจ่อไปแล้วหลังๆ3ใบนี้เจอกันบ่อยนะคะเพื่อนๆอาจจะเคยเจอ3ใบนี้จากแบบพิกคาร์ดรอบอื่นๆหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจนะคะถ้าใช่นะคะแสดงว่าพลังงานยังต่อเนื่องกันอยู่นะคะเดี๋ยวต่อมาดูหน้าไพ่ทาโร่นะคะเพื่อนๆได้6ดาบนะคะ Six of Swords นะคะได้4ดาบ Four of Swords นะคะได้ Temperance นะคะได้ The Star ได้ The Magician แล้วก็ได้ The High Priestess นะคะดาบออกเยอะนะคะเมื่อกี้ก็ได้9ดาบ5ดาบนะคะอันนี้ก็6ดาบ4ดาบนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างอยู่ในหัวอยู่ในความคิดของตัวเองเยอะนะคะเพราะว่าดาบมันเป็นพลังงานของความคิดอาจจะคิดเยอะก็เลยทำให้ตัวเองแบบเผลอรู้สึกว่ากดดันเผลอรู้สึกว่าตัวเองขาดนะคะอย่างที่บอกนี่คือช่วงเวลานะคะให้เพื่อนๆเปลี่ยนมาเป็น6ดาบนะคะได้เวลาของการปล่อยอะไรที่รู้สึกว่ายิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งคิดแล้วยิ่งมันไม่มีความสุขให้ปล่อยนะคะแล้วโฟกัสพลังงานบวกพลังงานความคิดดีๆโฟกัสตรงนั้นให้มากๆนะคะเพราะยิ่งโฟกัสเพื่อนๆจะยิ่งเห็นเองนะคะอย่างที่บอกเหมือนกับไพ่ The Sweet Waters ว่าเราสร้างอะไรๆมาได้ดีมากกว่าที่คิดจะได้พลังงาน enjoyment นะคะจะรู้สึกว่าที่เราสร้างมันมีความสุขมากขนาดไหนอ่ะมันมาดีมากแล้วนะคะเราอยู่กับคนดีๆมีความสัมพันธ์กับคนที่ดีๆมีมิตรสหายที่ดีสร้างสิ่งที่น่าทึ่งมามากขนาดไหนได้เวลาของการอยู่กับพลังงานบวกตรงนั้นและขอบคุณตัวเองนะคะเนี่ยเหมือนกับไพ่6ดาบอยู่กับคนที่เขาจะว่ายน้ำดูปลาเป็น Ariel เงือกน้อยกับเราดีกว่านะคะอย่าไปอยู่กับมอนสเตอร์นะคะมันบั่นทอนได้เวลาของ4ดาบนะคะตรงเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มีช่วงเวลาหยุดอยู่กับตัวเองอยู่กับคลื่นอารมณ์ความคิดของตัวเองนะคะทบทวนสิ่งต่างๆนะคะจะดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนอย่างที่บอกนะคะอาจจะมีช่วงเวลาปลีกวิเวกหรือว่าเดินทางไปที่ไหนสักแห่งที่แบบเป็นโทนธรรมชาตินะคะพักผ่อนนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นแล้วยิ่งอยู่คนเดียวนะคะดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆมีจิตใจที่สงบแล้วก็ความคิดกระจ่างชัดเองนะคะว่าโอเคได้เวลาของการคิดใหม่ทำใหม่นะคะเหมือนถ้าเอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนเยอะๆอ่ะมันจะมีคนเยอะเสียงเยอะเรื่องของคนนั้นคนนี้เยอะความคิดเราจะไม่นิ่งสงบนะคะมันจะแบบไม่มีช่วงเวลามาตกผลึกความคิดตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยเราต้องโฟกัสอะไรดีๆมากกว่านี้นะมันจะคิดไม่ได้นะคะเหมือนมันปั่นป่วนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปลีกวิเวกนะคะสำหรับบางคนได้พลังงานของ Temperance ออกมานะคะดูแล้วใบเนี้ยคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ขนาดไหนใหญ่เหมือนกับผู้หญิงในภาพนะคะเงยหน้ามองฟ้าความฝันของเพื่อนๆอยู่สูงนะคะยิ่งใหญ่เพื่อนๆ เป็นคนประเภทที่ว่าถ้าทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไปให้ไกลที่สุดมันต้องสำเร็จที่สุดมีชื่อเสียงที่สุดคือเป็นคนไม่ครึ่งๆกลางๆนะคะจะไม่ได้เป็นคนประเภทที่ว่าทำมาดีแล้วอ่ะโอเคนี้ก็ได้จบจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1ให้พลังงานของคนที่ทำมาดีแล้วเราอยากให้มันแบบดีที่สุดตามที่เราหวังอะไม่อยากลดมาตรฐานตัวเองว่าอ่ะเอาแค่นี้ก็ได้ไม่อยากเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นย้ำนะคะความฝันของเพื่อนๆอยู่ไกลและยิ่งใหญ่มันอยู่สูงอะนะคะแต่จริงๆอะมันมีโอกาสเป็นไปได้นะคะเพราะว่าข้างๆ Temperance ได้ The Star มันใช้เวลานานก็จริงมันต้องใช้ความพยายามกว่าจะไปถึงเป้าหมายอันสูงส่งของเราก็จริงแต่ว่ามันมีทางไปนะคะดูแล้วเพื่อนๆมาถูกทางด้วยเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงในภาพนะคะใน Temperance ฝันอยากจะไปให้ไกลอะมา The Star นะคะเจอเส้นทางรู้ว่าจะไปสู่ความฝันเป้าหมายนั้นต้องทำยังไงดูแล้วเพื่อนๆไม่ได้หลงทางนะคะคือมาถูกทางแล้วนะคะเพียงแต่ในระหว่างทางนั้นก็ต้องแบบเนี้ยฝ่าน้ำฝ่าทะเลนะคะฝ่าทุกอย่างมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะในเส้นทางกว่าเพื่อนๆไปสู่ความฝันเป้าหมายนะคะก็เลยอาจเป็นที่มาเนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าทำไมก่อนหน้านี้มีช่วงแบบกดดันตัวเองรู้สึกว่าเราขาดอยู่ในน้ำมานานแล้วเอ้ยทำไมมันยังไม่ถึงฝั่งสักทีนะคะอย่างที่บอกนะคะมันไม่ได้เป็นการว่าแบบเอ้ยเพื่อนๆผิดพลาดนะหลงทางนะไม่ใช่นะคะคือถูกทางแล้วเพียงแต่มันต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นให้ยึดมั่นเป้าหมายของตัวเองเข้าไว้นะคะมีความหวังเอาไว้ว่าเราจะไปถึงฝั่งอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคะอันนี้ข้อความสำคัญเลยนะคะพฤษภาคมต้องรักษาแรงใจตัวเองให้ดีนะคะติดกันได้ไพ่ The Magician นะคะดูแล้วความฝันของเพื่อนๆเหมือนกันในไพ่ The Star ใน Temperance เนี่ยเพื่อนๆกลุ่มที่1อาจจะอยากมีชื่อเสียงด้วยนะคะเช่นอยากให้บริษัทของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้นอยากให้สินค้าของเราตีตลาดลูกค้าแบบขยายฐานลูกค้ามากขึ้นอยากให้โปรเจกต์ที่เราสร้างอยู่มีชื่อเสียงมีคนติดตามเยอะอยากให้คนรู้จักนามปากกาเรารู้จักสินค้าเรารู้จักตัวของเราให้ศักยภาพของเรามันเป็นที่เรื่องลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเป็นพลังงานของการที่เหมือนในภาพนะคะอยากให้คนมาดูเราสังเกตเห็นเราฟังเราว่าเรากำลังพูดอะไรดูสิเราโชว์กุหลาบดูมือของเราดูกุหลาบของเราดูผลงานของเรานะคะความฝันของเพื่อนๆอาจจะเกี่ยวข้องกับพลังงานลักษณะนี้นะคะทั้งนี้นะคะ The Magician เป็นพลังงานของ Manifest เป็นพลังงานของการสุขสมหวังนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เชื่อนะคะว่าเส้นทางที่เพื่อนๆฝันแล้วดำเนินไปเหมือนกับ
ับไพ่เดอะสตาร์กำลังมุ่งหน้าไปอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะสำเร็จมีโอกาสสุขสมหวังมานิเฟสได้จริงๆนะคะเพียงแต่เพื่อนๆต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองมีความหวังในเป้าหมายให้มากนะคะที่พูดคำว่าสัญชาตญาณนะคะเพราะว่าเพื่อนๆติดกับเดอะเมจิเชียนได้เดอะไฮพรีเทสดูแล้วเพื่อนๆต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองอะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการมันเป็นสัญชาตญาณที่ถูกต้องเราจะทำแบบเต็มที่เราจะไม่กังขาในตัวเองไม่กังขาในเส้นทางที่เราต้องเผชิญนะคะการที่เราไปในเส้นทางที่ถูกต้องสู่เป้าหมายของเรามันไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างต้องราบรื่นต้องไม่มีน้ำทะเลมาขวางกั้นเหมือนกับไพ่เดอะสตาร์เส้นทางที่ถูกต้องมันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมันต้องฝ่าน้ำฝ่าทะเลแต่เราจะเชื่อมันถึงออกไพ่เดอะสตาร์นะคะมันต้องเชื่อต้องศรัทธาต้องมีความหวังออกไพ่เดอะไฮพรีเทสคือต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่1สำคัญมากนะคะพฤษภาคมต้องเชื่อใจตัวเองต้องหนักแน่นในตัวเองนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าพฤษภาคมอาจจะมีคนมาพูดจาให้ถอยนะคะว่าแบบเฮ้ยหยุดเถอะยอมแพ้เถอะหรือมาทำอะไรบางอย่างให้เพื่อนๆรู้สึกขาดรู้สึกว่าเรายังดีไม่พอเรายังสร้างมาไม่ได้ไกลมากพอนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะเดอะไพ่เดอะเมจิเชียนแล้วก็เดอะไฮพรีเทสมีคนมองเพื่อนๆอยู่มามองนะคะแล้วอาจจะมองว่าที่เพื่อนๆสร้างเนี่ยชูกุหลาบหรือเดอะไฮพรีเทสกำลังพูดเอื้อนเอ่ยคำพูดออกมาอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆทำแล้วแสดงออกมามันไม่เวิร์กหรอกไพ่ถึงย้ำนะคะว่าแรงใจจะสำคัญถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราคิดเชื่อในกุหลาบที่เราอยากจะโชว์เชื่อในผลงานที่เราสร้างต้องเป็นเดอะสตาร์นะคะล็อกตาเอาไว้ที่เป้าหมายแล้วมีความหวังว่าเรากำลังเข้าใกล้เป้าหมายนั้นมันจะต้องฝ่าน้ำฝ่าคลื่นทะเลไม่เป็นไรนะคะมันฝ่าไปได้มันใช้เวลานานแต่มันก็ฝ่าไปได้นะคะให้มีความรู้สึกเชื่อตัวเองเข้าไว้ได้ confrontation นะคะ pick your battle wisely นะคะ confirm นะคะว่าพฤษภาคมอ่ะเพื่อนๆอาจจะต้องรับมือกับคนคนที่มาพูดจาบั่นทอนไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสั่งให้เพื่อนๆถอยหรือมาเป็นคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยไพ่แนะนำว่าให้เผชิญหน้านะคะการเผชิญหน้าให้เลือกนะคะว่าสนามรบอันไหนที่เราควรเผชิญหน้าปัจฉดาอันไหนเราควรแบบใช้วิธีรับมือแบบการทูตหรือบางสนามรบไม่ต้องพูดไม่ต้องเผชิญหน้าถอยมาเลยดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้นะคะหลังไพ่เพื่อนๆก็ได้5ดาบให้ยืนหยัดในความคิดของตัวเองเป็นเหตุเป็นผลเอาไว้นะคะแล้วถ้าหากอีกฝ่ายไม่คุ้มค่ากับการที่ให้เราเสียเวลาไปสู้ด้วยนะคะให้ถอยแต่สนามบางอย่างถ้าหากเราต้องสู้มันต้องแข่งขันนะเพื่อที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการนะคะคือแข่งขันไม่ได้หมายความว่ามันแย่นะคะแต่มันบางครั้งมันมีคู่แข่งอะนะคะเช่นเพื่อนๆแบบเอ้ยต้องแบบไปตีตลาดนี้มันก็จะมีบริษัทคู่แข่งนะคะไปประกวดอันนี้อ่ะมันก็ต้องมีผู้เข้าประกวดมาแข่งขันหรือเราต้องเจรจากับอีกฝ่ายความเห็นไม่ตรงกับเรามันก็ต้องมีการแข่งเกิดขึ้นนะคะแข่งแบบแข่งในเชิงที่ว่าแสดงความเห็นของตัวเองเป็นเหตุเป็นผลสู้กันเนี่ยประมาณนี้นะคะแล้วแต่นะคะว่าสนามรบการสู้ของแต่ละคนจะเป็นยังไงให้เลือกสนามรบให้ดีเลือกวิธีรับมือให้ดีนะคะอย่ากลัวการเผชิญหน้านะคะสำหรับบางคนมีข้อความนี้สำคัญเด้งออกมาจากไพ่นะคะอย่ากลัวการเผชิญหน้ายานี้นะคะได้ Battle of the Blue นะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆกลุ่มที่1มีช่วงดำดิ่งดำมืดนะคะตกอยู่ใน The Blue นะคะตกอยู่ในความเศร้า มีความรู้สึกว่าเราคงติดชะงักอยู่ในบึงของความเศร้าตรงนี้ตลอดไปแล้วแหละนะคะเราแบบติดอยู่ในทะเลเหมือนกับไพ่เดอะสตาร์ไปตลอดแล้วแหละอาจจะแบบนานเกินไปละเรายังไม่สำเร็จดังเป้าหมายที่เราวางเอาไว้สักทีนะคะเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนี้ดูแล้วนะคะไพ่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าให้รักษาแรงใจตัวเองให้ดีนะคะค่อยๆก้าวออกมาจากบึงความเศร้านี้นะคะบึงนี้มันไม่มีอะไรให้เพื่อนๆนะคะมันต้องรุดเดินหน้าต่อเหมือนกับไพ่เดอะสตาร์เท่านั้นนะคะมันถึงจะไปถึงเป้าหมายได้เพื่อนๆมาถูกทางแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหมดแรงกายแรงใจแล้วจมดิ่งอยู่ในบึงนี้นะคะค่อยๆก้าวออกมาทีละก้าวนะคะแต่ละก้าวที่เพื่อนๆเลือกที่จะเดินถอยออกมาจากความเศร้าเนี่ยมันจะเปรียบเสมือนยิ่งเข้าใกล้พลังงานบวกมากขึ้นพอเข้าใกล้พลังงานบวกมากขึ้นอย่างที่บอกนะคะจะมีพลังงาน Thank you กับ The Sweet Water จะขอบคุณตัวเองจะเริ่มมองเห็นนะว่าแบบอ้าวที่ผ่านมาเราทำดีกว่าที่คิดนะเราต้องไม่เอาพลังงานไปโฟกัสที่บึงความเศร้านี้สิโฟกัสสิ่งดีๆดีกว่าแล้วจะทำได้นะคะจะรุดเดินหน้าได้นี่ได้เลเจนด์นะคะดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างดีมากดีถึงขั้นไหนดีถึงขั้นว่าวันหนึ่งมันจะเป็นเรื่องเล่าเป็นตำนานบอกต่อๆกันคนจะเอาไปพูดอะว่าเพื่อนๆสร้างสิ่งนี้มาได้ยังไง
ผ่านอะไรมาบ้างใช้เวลานานเท่าไหร่ทุ่มเทเท่าไหร่อาจจะไปเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะคะสำหรับบางคนถ้าท้อใจนะคะติดอยู่ในบึงความเศร้าแล้วไม่รู้ว่าเราจะก้าวออกมาจากบึงนี้ได้ยังไงได้เวลาของการมองหาไอดอลนะคะมองหาคนต้นแบบที่เขาแบบเขาเคยผ่านเรื่องเลวร้ายแบบนี้เคยผ่านประสบการณ์ซึมๆอย่างเงี้ยเหมือนเราเลยแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงลองดูนะคะบางครั้งคนที่เขาเคยเจอเรื่องที่มีพลังงานคล้ายกับเราเขาจะมีคำแนะนำดีๆมีมุมที่เข้าใจเราแล้วก็แนะนำเราได้นะคะได้เซฟโฮมนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่หนึ่งอาจจะมีเป้าหมายอยากสร้างบ้านอยากจะสร้างบ้านใหม่รีโนเวทบ้านใหม่ย้ายถิ่นที่ใหม่ที่แบบเรารู้สึกว่าเราย้ายมาที่เมืองนี้ประเทศนี้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมั่นคงมันเป็นบ้านของเรามากกว่าอยากจะย้ายไปอยู่บ้านเกิดอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าบ้านเกิดมันอบอุ่นใจประมาณนี้นะคะคือเป็นพลังงานของบ้านและครอบครัวนะคะนี่คืออาจจะเป็นเป้าหมายสูงสุดของเพื่อนๆได้เฮลนะคะดูเราได้เวลาของการดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกลุ่มที่หนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตเป็นหลักนะคะอย่าติดอยู่ในบึงความเศร้านานนะคะยิ่งติดนานมันยิ่งดูดพลังบวกเราไปนะคะให้อยู่กับพลังงานบวกแล้วเพื่อนๆจะเหมือนกับผู้หญิงในภาพนะคะแรงกายแรงใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งมันจะรุดเดินหน้าได้เร็วมากกว่านะคะได้ courage นะคะให้รักษาแรงใจตัวเองให้ดีมีความกล้านะคะ confrontation ออกมาก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างเผชิญหน้ากับอุปสรรคเผชิญหน้ากับคนเผชิญหน้ากับการแข่งขันเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้แรงใจในการสู้นะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกมาตลอดทางเลยนะคะว่าสำคัญที่แรงใจนะคะได้จอยนะคะนี่สบายใจนะคะไพ่ใบนี้ออกมาดูแล้วนะคะได้เวลาของการที่โฟกัสที่พลังงานบวกแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้เองอะว่าสิ่งที่เราสร้างมันดีมากแค่ไหนขอบคุณตัวเองที่ผ่านทุกอย่างมาได้และขอบคุณตัวเองที่สร้างทุกอย่างมาได้ขนาดนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะจอยจะแฮปปี้จะกลับมามีไฟในใจอ่ะจะสนุกว่าโอเคเราอยากจะสร้างอะไรต่อเราอยากจะรุดเดินหน้าไปเร็วแค่ไหนอยากทำอะไรบ้างมันจะสนุกแล้วนะคะมันจะไม่มีความรู้สึกว่าโอ๊ยอีกไกลจังเมื่อไหร่เราจะวิ่งมาราธอนไปสู่ความฝันสำเร็จมันจะไม่อย่างนั้นนะคะมันจะมีความรู้สึกว่าโอเคเราจะสนุกไปกับทุกระยะทางอ่ะที่เราต้องเผชิญ1กิโลนี้เราอยากจะสร้างอะไรอีก1กิโลถัดไปเราเจอมิตรใหม่อีก1กิโลถัดไปอุปสรรคอาจจะมีบ้างแต่ฝ่าได้แล้วฝ่าได้จริงไปสู่กิโลถัดไปเป็นไงล่ะฉันฝ่าไปได้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานของการมีไฟสดใสสนุกนะคะได้ waiting ได้ thoughts ได้ letters นะคะสำหรับบางคนพฤษภาคม2024อาจจะรอฟังข่าวอะไรอยู่หรือเปล่านะคะเพราะมีผู้หญิง waiting แล้วก็มี letter ออกมาแต่บังเอิญข่าวนี้การติดต่อกลับมาตรงนี้เนี่ยช้าเพื่อนๆก็เลยต้องรอเป็นผู้หญิงในภาพรอนานเกินพอนานเกินปุ๊บเลยเป็นตอนนะคะคิดมากคุณคิดนะคะว่าทำไมยังไม่ติดต่อกลับมาอะไรอย่างนี้นะคะดูแล้วนะคะพยายามรักษาแรงกายแรงใจตัวเองให้ดีอย่าเพิ่งเครียดเกินไปนะคะและสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะรู้สึกว่าความฝันเป้าหมายของเราเมื่อไหร่มันจะสำเร็จอย่างที่บอกนะคะคือรู้สึกว่ารอมานานแล้วเราทำเต็มที่แล้วแล้วเราก็รอมานานแล้วทำไมยังไม่สำเร็จสักทีนะก็เลยเครียดเป็นไพ่ตอนนะคะให้รักษาแรงกายแรงใจตัวเองให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสมีการติดต่อดีๆอะไรบางอย่างติดต่อเพื่อนๆมาดูแล้วเป็นการติดต่อมาจากการที่เห็นศักยภาพของเพื่อนๆเห็นผลงานของเพื่อนๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากเอาโอกาสเนี่ยมาให้เพื่อนๆโอกาสนี้ดูแล้วดีนะคะให้ลองพิจารณาเอาไว้นะคะถ้าเงื่อนไขดีลองทำดูนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นโอกาสที่นำพาเพื่อนๆได้ไปสู่พลังงานของจอยอ่ะสนุกกับการทำได้ไปสู่เป้าหมายได้เร็วมากขึ้นนะคะได้ ideal hours นะคะนี่ take some time out ดูแล้วนะคะได้เวลาของการหยุดพักปลีกวิเวกไปอยู่ตัวคนเดียวนะคะคือปลีกวิเวกไปทบทวนตัวเองอย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นที่ที่ธรรมชาตินะคะธรรมชาติอาจจะส่งผลดีต่อเพื่อนๆมากเป็นพิเศษนะคะนี่ได้ humility นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอยากจะทำอะไรให้ทำให้เต็มที่อย่าลดมาตรฐานตัวเองเพื่อใครอย่าไปกังวลว่าถ้าเราทำเต็มที่แล้วเราจะไปหลีแสงคนอื่นหรือเปล่าเราจะไปเป็นคู่แข่งของคนนี้หรือเปล่าแล้วเราจะเสียเพื่อนกับคนนี้ที่ว่าไหมอะไรในลักษณะนี้นะคะอย่านะคะอย่าลดมาตรฐานตัวเองอย่าหลีแสงตัวเองเพื่อใครนะคะให้คุณค่าความฝันกับตัวเองมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วดูแลคุณค่าเหล่านั้นให้ดีนะคะอู้ได้เลยเดียนะคะนี่เห็นไหมเล็ดยูไลท์ใช่นะคะอย่างที่บอกนะคะอย่ารีแสงตัวเองอย่าลดมาตรฐานตัวเองเพื่อใครนะคะเรายอมแบบถอยมาก็ได้เพื่อจะให้อีกคนแบบรู้สึกแบบได้รุดเดินหน้ารู้สึกมีความสุขขึ้นกับการที่เราต้องถอยหลังยอมลดมาตรฐานตัวเองก็ได้แบรนด์คู่แข่งจะได้ไม่เกลียดเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรเชิงลักษณะประมาณนี้นะคะอย่านะคะเราม
ีแสงอะไรมีของอะไรส่องแสงปล่อยของให้เต็มที่เลยนะคะได้ breathe นะคะไปอยู่กับ ideal hour เลยนะคะได้เวลาของการพักผ่อนหายใจเข้าออกลึกๆนะคะสำหรับบางคนอาจจะได้มีช่วงเวลาไปที่เป็นธรรมชาติแล้วก็นั่งสมาธิทำสมาธินะคะแล้วก็จะได้คำตอบว่าแบบโอเคเราขอบคุณตัวเองมากเราทำดีละเราเลิกเศร้าแล้วนะคะ discover เนี่ย spot new opportunities นะคะโอกาสใหม่ๆกำลังจะมานะคะอาจจะเป็นพลังงาน pi letters นะคะเพราะฉะนั้นรักษาแรงกายแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะได้ boundaries นะคะพฤษภาคม2024นะคะอาจจะมีใครบางคนมาล้ำเส้นเพื่อนๆไพ่ถึงออกบอร์ดอรี่มานะคะได้เวลาของการขีดเส้นกันให้คนอื่นรู้ว่าอย่าล้ำเส้นเราในเรื่องอะไรนะคะได้เวลาของการปกป้องตัวเองนะคะคีย์เวิร์ดนี้สำคัญมากปกป้องตัวเองปกป้องความฝันตัวเองนะคะยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองฝันที่ตัวเองคิดให้ดีนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคนะคะได้844นะคะ844อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้วออริจินอลครีเชอร์สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านไพ่กับแก้วแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่2นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ Clear Waters นะคะได้ Full Moon Iliba Fine Balance ได้ Star Matter นะคะดูแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงเวลาที่ลืมดูแลตัวเองนะคะดูแล้วเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าชีวิตขาดสมดุลอะไรไปบางอย่างนะคะเพราะว่าได้พลังงานของ Full Moon Iliba ออกมาตรงกลางนะคะ Fine Balance เพื่อนๆอาจจะโหมงานหนักจนไม่ได้พักผ่อนโหมงานหนักจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกินก็แบบกินอาหารฟรีซเอาไปเวฟกินแล้วก็เอางานให้เสร็จก่อนอะไรอย่างงี้นะคะมีช่วงเวลาที่แบบงานนะคะหัวหน้าจะสั่ง10อย่าง100อย่างบรรเลงมาเลยเดี๋ยวเราจะทำเองนะคะเป็นพลังงานของการที่โหมงานหนักเราไม่ได้พักผ่อนนะคะหรือสำหรับบางคนนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีช่วงเวลาที่เอาเวลาไปแคร์คนอื่นเยอะนะคะแบบดูแลคนอื่นเยอะแล้วไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะเราสร้างอะไรมาเราเอาสิ่งที่เราสร้างใส่พานถวายให้คนอื่นไปหมดเลยแล้วก็ไม่เหลืออะไรสำหรับตัวเองเอาพลังงานบวกให้คนอื่นไปหมดเลยถูกดูดไปหมดเลยแล้วลืมเก็บพลังงานบวกไว้ที่ตัวเองนะคะเราปล่อยให้คนอื่นมาล้ำเส้นเราเยอะเกินนะคะเนี่ยมีพลังงานของการที่สูญเสียสมดุลอะไรบางอย่างสูญเสียความเป็นส่วนตัวสูญเสียความสุขสูญเสียเวลาส่วนตัวสูญเสียสุขภาพมันเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆเสียอะไรบางอย่างของตัวเองเพื่อคนอื่นไปเยอะนะคะอาจจะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสุขภาพนะคะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะดูแล้วนะคะได้เวลาของเป็น Star Matter How can you matter yourself นะคะเนี่ยตรงนี้เป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆต้องกอดตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะได้เวลาของการมาตั้งคำถามว่าเราจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจเลยนะคะจากพลังงานของไพ่ Star Master เราโหมงานหนักมานานขนาดนี้มันมีอะไรบางอย่างผิดอยู่นะเราต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นถ้าเรายังอยากทำงานแต่เราไม่อยากป่วยเราต้องจัดตารางชีวิตตัวเองใหม่ยังไงนะคะถ้าหากเรารู้สึกว่าเราอยากเทคแคร์คนอื่นแต่เราก็อยากมีเวลาส่วนตัวเราต้องแบ่งเวลายังไงนะคะเราอยากจะทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแต่เราก็ไม่อยากรู้สึกขาดเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าให้คนอื่นมากเกินไปถ้าอย่างนั้นจุดสมดุลอยู่ตรงไหนนะคะเราจะดูแลสิ่งของเราเงินของเราผลงานของเรายังไงเนี่ยได้เวลาของการตั้งคำถามใหม่หาทางตรงกลางนะคะพฤษภาคม2024จะเป็นช่วงเวลาให้เพื่อนๆเจอจุดสมดุลไม่เสียสมดุลไม่สุดโต่งนะคะจะเจอนะคะเพราะว่าได้พลังงานของ Clear Waters Clear Vision เดี๋ยวเพื่อนๆจะได้บรรลุนะคะความคิดจะกระจ่างชัดเหมือนน้ำใสเลยจะมีช่วงเวลาที่แบบตึ้งสุขสงบแล้วก็คิดได้นะคะว่าโอเคเราทำอะไรบางอย่างสุดโต่งมานานแล้วจริงๆได้เวลาของการปรับสมดุลใหม่จัดตารางชีวิตตัวเองใหม่ปรับมุมมองความคิดให้อยู่ตรงกลางมากขึ้นนะคะเรามีน้ำใจให้คนอื่นแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเป็นพลังงานแบบนั้นนะคะแล้วดูแล้วการที่เพื่อนๆกลับมาจัดสมดุลชีวิตตัวเองได้ดีเนี่ยเป็นไปได้ว่ามันจะทำให้เพื่อนๆสามารถรุดเดินหน้าได้อย่างสุขสงบมากขึ้นมันไม่ป่วยกายป่วยใจอะนะคะก่อนหน้านี้อาจจะป่วยกายป่วยใจเพราะสุดโต่งเกินนะคะพอเรารุดเดินหน้าด้วยสุขภาพกายใจที่ดีเนี่ยเป็นไปได้ว่าผลงานของเพื่อนๆอาจจะดีมากขึ้นด้วย
เพราะมันไม่ได้สร้างมาจากคนที่ป่วยกายป่วยใจนะคะคือมันถูกสร้างขึ้นมาจากคนที่แบบมีความสุขเนี่ยมันเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานบวกอ่ะนะคะให้ดูสตาร์มาเตอร์นะคะคือเต็มไปด้วยพลังงานบวกกุหลาบเบ่งบานนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะแล้วถ้าเราอยู่ในพลังงานนี้แล้วเราไปทำงานต่อสร้างอะไรต่อผลงานจะดีกว่าเดิมนะคะการที่ผลงานดีกว่าเดิมเป็นไปได้ว่าจะได้โอกาสอะไรใหม่ๆมาด้วยนะคะเพราะในไพ่ Clear Waters มีพลังงานของ Opportunity จะมีโอกาสดีๆติดต่อมานะคะแล้วพอติดต่อมาปุ๊บตัวเราในณตอนนั้นนะสุขภาพกายใจก็ดีอีกมีความสุขสงบอีกเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราพร้อมรับโอกาสนั้นมันจะไม่ได้เป็นการว่าโอ๊ยโหมทำงานหนักใจจะขาดแล้วเอ้ามีโอกาสดีๆติดต่อมาโอ๊ยแต่ป่วยอ่ะลากสังขารตัวเองไปทำงานตรงนั้นไม่ได้หรือป่วยใจจนรู้สึกว่าเอ้ยมีโอกาสดีๆติดต่อมาเราเซ็งอ่ะเราไม่มีกระจิกกระใจจะแบบไปทำงานนี้เราเศร้าอยู่อ่ะเราซึมเราเหนื่อยจากข้างในเราไม่อยากทำอะไรเลยโอกาสนี้มันก็จะหลุดมือไปนะคะเนี่ยไม่ว่าจะป่วยกายป่วยใจอะไรก็ตามนะคะถ้าเราดูแลตัวเองดีไม่มีการป่วยกายป่วยใจแบบนั้นน่ะอะไรจะมาเราจะคว้าติดอะไรที่เราสร้างมันจะดีกว่าเดิมนะคะให้นึกถึงเวลาเราป่วยนะคะป่วยปุ๊บแล้วเราต้องไปเรียนอะไรสักอย่างไปทำงานอะไรสักอย่างมันจะทำออกมาไม่ค่อยดีสมาธิมันไม่ค่อยมีนะคะสมดุลมันเสียแต่ถ้าหากว่าสุขภาพกายใจเราดีเราพร้อมมากงานจะดีนะคะงานจะแบบมีรายละเอียดที่เป๊ะกว่าเดิมนะคะจะเรียนอะไรก็แบบกระจ่างชัดเรียนรู้ได้เร็วนะคะความสุขในการสร้างผลงานจะมากขึ้นจะทำไปแฮปปี้ไปนะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเพราะฉะนั้นพฤษภาคม2024สำคัญมากที่เพื่อนๆต้องหาจุดบาลานซ์ให้เจอนะคะอย่าสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งมากเกินไปได้เวลาของการแคร์ตัวเองให้มากขึ้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต๋าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้เรือนที่1ได้ลัคนาสิงห์แล้วก็ได้เนปจูนนะคะดูแล้วลัคนาสิงห์กับมีนอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนนะคะอาจจะตกอยู่ในช่วงเวลาคิดมากที่พูดอย่างนี้เพราะได้เนปจูนออกมานะคะอาจจะมีช่วงซึมๆเศร้าๆคิดมากอะไรอยู่นะคะสาเหตุที่ซึมที่เศร้าที่คิดมากเป็นเพราะว่าสมดุลชีวิตเสียบาลานซ์ไม่มีนะคะอย่างที่บอกไปแคร์คนอื่นเยอะทำงานเพื่อคนอื่นเยอะแต่ลืมดูแลตัวเองสุขภาพใจมันเลยซึมโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วเราก็ต้องมาตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเราทำไมเราตื่นขึ้นมาวันนี้เราไม่มีไฟในใจทำไมเราทำสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นแต่เราไม่มีความสุขล่ะเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะเป็นพลังงานของการที่มีความเศร้าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเรานะคะไพ่ก็เลยออกสตาร์มาเตอร์มานะคะได้เวลาของการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นได้เวลาของการเป็นเรือนที่1 นะคะโฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นโฟกัสว่าโอเคเราต้องดูแลตัวเองให้มากกว่านี้นะคะแล้วจะได้พลังงานสิงห์ออกมานะคะคือจะกลับมามีไฟในใจมาอีกครั้งความเหี่ยวเฉาความซึมเศร้าก่อนหน้านี้จะหายไปถูกจุดติดปึ้งด้วยไฟใหม่นะคะได้เวลาของการที่โอเคดูแลตัวเองให้มากขึ้นแรงกายแรงใจดีเป็นลัคนาสิงห์นะคะไฟแรงไอเดียบันเจิดอยากจะสร้างอะไรอยากจะกล้าแสดงออกในเรื่องไหนได้เวลาของการลุยนะคะไม่กลัวอะไรต่อไปแล้วเพราะอะไรคะเพราะแรงกายแรงใจเราดีนะคะโอกาสอะไรมาปุ๊บเราก็จะไฟแรงคว้าติดมีแรงจะทำมีแรงจะลุยนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นย้ำนะคะพฤษภาคม2024สำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2 อย่าปล่อยให้ตัวเองเสียสมดุลจนแรงใจมันหดถดถอยอะนะคะสำหรับบางคนนะคะเนื่องจากได้พลังงานของลัคนาสิงห์แล้วก็เนปจูนออกมานะคะอาจจะทำโปรเจกต์หรืองานอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ไอเดียจินตนาการนะคะอาจจะทำงานเกี่ยวกับสายแบบพวกศิลปินนะคะงานเขียนงานวาดงานดนตรีทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสวยความงามพวกแฟชั่นทำสินค้าอะไรที่แบบเอ้ยมันต้องใช้ไอเดียผนึกกำลังเข้าไปในงานที่สร้างนะคะหรือสำหรับบางคนต้องทำงานอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้ความกล้าแสดงออกเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะคะคือฝันมานานแล้วว่าอยากจะทำสิ่งนี้นะคะอาจจะทำงานลักษณะนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นรักษาบาลานซ์ให้ดีนะคะถ้ารักษาบาลานซ์จัดสมดุลชีวิตได้ดีอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างติดต่อมาทำให้เพื่อนๆสามารถทำโปรเจกต์ในฝันเนี่ยได้ดีมากขึ้นหรือสามารถทำโปรเจกต์ในฝันตรงเนี้ยดันออกไปสู่สายตาของคนรอบตัวได้มากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะโอกาสดีๆที่ติดต่อมาอาจจะช่วยทำให้ผลงานเพื่อนๆปังขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าหมดแรงกายแรงใจไปนะคะพอโอกาสดีๆแบบโหดีมากอ่ะเดี๋ยวมันคว้าไม่ติดนะคะต่อมาจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่าพฤษภาคม2024ของเพื่อนๆกลุ่มที่2จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูหลังไพ่ก่อนเลยนะคะนี่เพื่อนๆได้ Ace of Cup นะคะดูแล้วนะคะการรักษาแรงใจตัวเองให้ดีจะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะในเดือนพฤษภาคม2024นี้
นื่องจากเป็นพลังงานของถ้วยนะคะถ้วยเป็นพลังงานของอารมณ์อิโมชันความรู้สึกนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆกลุ่มที่2อาจจะเป็นคนประเภทที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ศิลปินในตัวเองสูงมีไอเดียจินตนาการแรงบันดาลใจเยอะนะคะเป็นคนประเภทที่ต้องมีแรงบันดาลใจถึงจะทำงานได้ดีต้องอารมณ์ดีงานถึงจะดีมีความสุขแล้วงานจะยิ่งปังนะคะงานจะแปรผันตามอารมณ์ของเพื่อนๆถ้าเมื่อไหร่เพื่อนๆรู้สึกเศร้าเจ็บปวดนะคะงานมันจะไม่ค่อยรุดเดินหน้าเท่าไหร่นะคะเหมือนกับแรงใจเป็นสิ่งสำคัญในการทำงานนะคะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งมีคนบางคนที่ไม่ได้ทำงานด้วยพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกเป็นหลักคือทำงานด้วยความเป็นระเบียบแบบแผนเรื่องกฎเกณฑ์นะคะคือรู้สึกว่าจับเวลาทำงาน1ชั่วโมงก็ยึดตามเวลาที่จับนะคะยึดตามตารางงานที่ทำถ้าหากมีการจับเวลามีการจับตารางงานจะทำงานได้เป๊ะเป๊ะเป๊ะปึ้งปึ้งปึ้งกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่ทำงานโดยที่ไม่ได้แบบเป็นสายแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกนะคะจะเป็นสายแบบเอ้ยเป็นเรื่องกฎเกณฑ์วินัยเป๊ะเป๊ะเป๊ะแต่เพื่อนเพื่อนกลุ่มที่2อ่ะตรงกันข้าม คือเป็นคนแบบอย่างที่บอกนะคะงานกับวิธีการทำงานแปรผันตามอารมณ์ความรู้สึกอ่ะถ้าแรงใจถดถอยเมื่อไหร่จะลุกขึ้นจากเตียงยากมากจะแบบแรงฮึบในการลุยงานให้เสร็จยากมากแต่เมื่อไหร่ถ้าแรงใจดีนะคะงานจะติดสปีดงานจะเร็วมากเร็วอย่างเดียวไม่พองานจะดีนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ถึงออกเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแรงใจให้กับเพื่อนๆ เยอะมากต้องรักษาแรงใจให้ดีนะคะเพราะดูแล้วเพื่อนๆกำลังสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะอย่างที่บอกอาจจะเป็นโปรเจกต์ที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ต้องใช้แรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นถ้าแรงใจไม่ดีงานมันจะไม่ดีนะคะอันนี้ไพ่ดูคอนเฟิร์มมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะเพราะว่าได้สตาร์มาสเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะงานเพื่อนๆแปรผันตามอารมณ์ถ้ายิ่งอารมณ์ดีงานจะยิ่งรังสรรค์ออกมาได้สุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นแรงใจคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่ Ace of Cups นะคะนี่ได้3ดาบนะคะ Three of Swords เพื่อนๆอาจจะมีเรื่องเจ็บปวดอยู่หรือเปล่านะคะที่มาของการที่แบบชีวิตเสียสมดุลเสียบาลานซ์มีใครบางคนเหตุการณ์อะไรบางอย่างทำให้เพื่อนๆรู้สึก hurtฉึกในใจนะคะหัวใจโดนทิ่มแทงฉึกๆๆนะคะรู้สึกว่าเหนื่อยจนเบิร์นเอาแรงใจเลยแบบถดถอยหรือทำงานเต็มที่ช่วยเหลือคนอื่นเต็มที่แต่คนที่รอช่วยเขาทำอะไรบางอย่างไม่ดีกลับมาให้เราทำให้เราเสียใจเสียความรู้สึกฉึกๆๆมีอะไรบางอย่างนะคะที่แบบทำให้เพื่อนๆเฮิร์ทนะคะก็เลยเป็นที่มานะคะว่าทำไมชีวิตเสียสมดุลแล้วแรงใจถดถอยนะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่3ดาบนะคะนี่ได้ไพ่เดทนะคะมีใครบางคนนะคะทำให้เพื่อนๆเสียความรู้สึกฉึกๆในใจจนถึงขั้นแบบหมดแรงกายแรงใจเป็นไพ่เดทจบเสียทีพอกันทีนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเพื่อนๆอาจจะมีช่วงเหี่ยวเฉานะคะอาจจะก่อนหน้านี้นะคะแบบรู้สึกไม่มีแรงใจจะทำงานไม่มีไฟในใจไม่อยากลุกขึ้นมาอยากจะฟังเพลงเกาหลีนาร้องไห้กระซิกกระซิกอะไรอย่างเงี้ยมีพลังงานซึมๆนะคะก่อนหน้านี้ทั้งนี้นะคะไพ่เดทออกมาจะให้อีกความหมายหนึ่งด้วยว่านี่คือช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงได้เวลาของการก้าวออกมาจากความซึมเศร้าเหมือนกับเนปจูนนะคะแล้วมาเป็นลัคนาสิงห์ที่เป็นไฟลุกโชนต้องเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนในแง่ที่ว่าโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักเหมือนกับลูกเต่าเดือนที่1ได้เวลาของการเป็นมาสเตอร์นะคะเหมือนในไพ่นี้โฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะได้เวลาของการที่หยุดโฟกัสที่คนอื่นนะคะให้เปลี่ยนคำถามนะคะถ้าก่อนหน้านี้เราเสียใจเฮิร์ทนะคะดับฉึกที่หัวใจแล้วเราเอาแต่ตั้งคำถามว่าทำไมคนนี้ถึงทำไม่ดีกับเราทำไมเราทำอย่างนี้ไปแล้วทำไมเขาทำอย่างนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้เวลาของการเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนเป็นความรู้สึกว่าทำไมเราต้องเศร้าขนาดนี้ทำไมการที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นมันถึงสะเทือนจิตใจเราขนาดนี้คืออย่าโฟกัสที่บุคคลอีกฝ่ายนะคะโฟกัสที่เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆโฟกัสเรื่องราวได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวมันจะเป็นไพ่เคลียร์วอเตอร์เคลียร์วิชั่นตรงนี้นะคะจะรู้ว่าอ๋อมันเสียสมดุลเราเอาใจไปไว้ที่คนอื่นเยอะเกินเราเอาพลังงานไปให้คนอื่นเยอะเกินไปโฟกัสคนอื่นเยอะเกินไปสิ่งที่ต้องทำคือลูกเต่าเรือนที่1เราต้องโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักโฟกัสที่ใจของเราที่โดนดับปักฉึกๆว่ามันเฮิร์ทแค่ไหนเราแบบเสียสมดุลชีวิตเสียพลังงานของเราไปเพื่อคนอื่นมากแค่ไหนแล้วมันทำให้ชีวิตเราเสียบาลานซ์มากแค่ไหนได้เวลาของการเป็นไพ่เดทเปลี่ยนต้องเอาพลังงานมาไว้ที่ตัวเองให้มากกว่านี้นะคะดูแล้วการเปลี่ยนแปลงจะมาถึงนะคะได้ไพ่เดทเป็นพลังงานพิจิกนะคะการเปลี่ยนแปลงแปลงกายแปลงร่างจะมาถึงดูแล้วเพื่อนๆกลุ่มที่2เองก็รู้ตัวดีนะคะว่าแบบเราเป็นคนที่แบบทำงานไปกับแรงใจอารมณ์ความรู้สึกถ้าเราดำดิ่งอย่างนี้งานไม่เดินความฝันเราจะไม่ได้สำเร็จตามใจหมายนะคะเราจะไม่มีความสุขที่สุดเพราะเราเป็นคนมากับคลื่นอารมณ์ไงเพราะฉะนั้น
ด้เวลาของการเปลี่ยนเราอาจจะต้องแบบบอกลาใครบางคนเผชิญหน้ากับใครบางคนแต่ถ้ามันแลกมากับการเปลี่ยนให้เราไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นตามนั้นแหละนะคะเพื่อนๆอาจจะมีช่วงเวลาเปลี่ยนแบบนี้นะคะตื่นเต้นเลยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่ดีกว่าเพื่อนๆได้ได้ Ace of Wands ได้8เหรียญ Ace of Pentacles นะคะได้ The Devil ได้เป็นราชินีถือดาบ Queen of Swords นะคะได้ The Lovers ได้ The Stars นะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนหน้านี้อาจจะมีช่วงที่ติดชะงักเศร้าใจเพราะว่าต้องเผชิญหน้ากับปีศาจนะคะได้ไพ่เดอะเดวิลออกมาอาจจะเจอกับคนที่แบบเขาชอบบงการเรานะคะหรือทำอะไรบางอย่างที่ท็อกซิกใส่เราเอาเปรียบเราแล้วก็ไม่ปล่อยให้เราเป็นอิสระไม่ให้เราทำอะไรบางอย่างได้แบบอิสระตามใจนึกเนี่ยออฟโซตัวพันธนาการนะคะแล้วดูแล้วมันมีช่วงที่เพื่อนๆอึดอัดแต่เพื่อนๆ อาจจะใจดีนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2มีพลังงานใจดีออกมาก็เลยแบบโอเคปีศาจจะทำเรื่องท็อกซิกทำเรื่องเอาเปรียบเราแต่เราช่วยได้เราก็ช่วยเขาละกันเนี่ยเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะทำไปทำมาปีศาจก็ เหมือนในภาพนะคะ ดูดพลังงานเพื่อนๆไปเยอะนะคะดูแล้วนะคะสิ่งที่เพื่อนๆทำเพื่อคนอื่นมันเหนื่อยนะคะมันถือออก8เหรียญออกมาที่พูดว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในการทำอะช่วยงานปีศาจก็คือเป็นงานที่แบบไม่ได้แบบเอ้ยทำวันนี้เสร็จพรุ่งนี้มันเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสร้างนะคะต้องใช้ไฟในใจเหมือนกับ Ace of Wands อะต้องทำงานทุ่มเทนะคะกว่าจะสร้างเป็นผลงานชิ้นนี้ให้ปีศาจได้มันใช้พลังงานเพื่อนๆไปขนาดนั้นนะคะแต่ปีศาจก็ยังเอาเปรียบเพื่อนๆให้พลังงานของคนท็อกซิกนะคะที่แบบเอ้ยไม่เห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่เพื่อนๆสร้างให้อ่ะเพื่อนๆทุ่มเทใช้เวลานานขนาดนี้เลยนะในการทำสิ่งดีๆให้เขาแต่ก็เอาเปรียบต่อไปเป็นอย่างนี้นะคะมันถึงออกพลังงานเสียสมดุลมาในตอนแรกนะคะเพราะว่าเนี่ยจะทำอะไรให้คนอื่นทั้งทีมันใช้พลังงานเยอะพอโดนดูดพลังงานไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเพื่อนๆจะไม่เหลือพลังงานเก็บไว้ที่ตัวเองถึงจุดหนึ่งจะเริ่มไม่มีแรงมาทำอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองเรามีโปรเจกต์คิดริเริ่มอยากจะสร้างเป็นของตัวเองเหมือนกับ Ace of Wands นะมันเป็นไอเดียเหมือนริเริ่มอะนะคะว่าแบบเราอยากจะลองเดินทางไปที่นี่เราอยากจะทำสิ่งนี้นะสิ่งที่เราสร้างเป็น8เหรียญมันต้องใช้พลังงานในการสร้างเหมือนกันเลยต้องใช้เวลาต้องใช้ความทุ่มเทกว่าจะสร้างเป็นโปรเจกต์สำเร็จตามใจหมายมันใช้พลังงานเยอะเหมือนกันแต่เราเอาพลังงานตรงนี้ไปสร้างให้กับปีศาจแล้วพอทำให้ปีศาจเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้รับอะไรดีๆกลับมายังโดนเอาเปรียบต่อไปแต่จะเอาพลังงานมาสร้างของตัวเองก็แบตเราหมดแล้วอะเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะมันถึงออกพลังงานของความเหนื่อยมาในตอนต้นไพ่นะคะว่าแบบเราเสียบาลานซ์จนเราเหนื่อยแรงกายแรงใจเหนื่อยถึงจุดนึงจิตใจเราจะดำดิ่งมันจะเศร้านะคะมันจะแบบไม่มีแรงกายแรงใจลุกขึ้นมาทำอะไรมันจะไม่มีพลังงาน Ace of Wands แล้วอะไฟในใจจะหายนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ก็เลยบอกนะคะว่าได้เวลาของการโฟกัสที่ตัวเองไพ่ราชินีถือดาบก็เลยออกนะคะได้เวลาของการที่ยืนหยัดเพื่อตัวเองราชินีถือดาบจะเป็นพลังงานของการที่พึ่งพาตัวเองได้ไม่กลัวการเผชิญหน้าไม่กลัวอุปสรรคแสดงว่าเดือนพฤษภาคม2024เพื่อนๆจะมีจุดที่เหมือนกับเคลียร์วอเตอร์นะคะคือความคิดกระจ่างชัดว่าเราจะตัดสินใจยืนหยัดเพื่อตัวเองเก็บพลังงานดีๆไว้ที่ตัวเองดูแลตัวเองใจดีกับตัวเองให้มากขึ้นและเป็นราชินีถือดาบเราจะตัดสินใจเผชิญหน้ากับปีศาจฮัลโหลปีศาจเจอกันแล้วนะคะได้เวลาของการมาเคลียร์ราชินีถือดาบนี่คือเป็นคนที่ตัดฉับนะคะคือแบบมีอะไรก็พูดมาตรงๆปัญหาอะไรมาแก้แบบตรงไปตรงมานะคะอะไรไม่จำเป็นฉุดรั้งเราตัดฉับเนี่ยมันจะฉุบฉับฉุบฉับมากนะคะราชินีถือดาบเป็นเหตุเป็นผลมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ เป็นไปได้ว่าอาจจะมีรับมือกับปีศาจในพลังงานเนี่ยเผชิญหน้าแบบตรงไปตรงมาพูดแบบตรงไปตรงมาปฏิเสธตรงไปตรงมานะคะว่าโปรเจกต์ที่ปีศาจจะดึงพลังงานเราไปทำเนี่ยไม่เอาไม่ทำถามว่าทำไมไม่ทำเพราะเธอเปรียบเราเราไม่ชอบเราจะเอาพลังงานไปทำอะไรเราจะเอาเวลาไปดูแลตัวเองทำโปรเจกต์ที่เราฝันอยากจะทำมากกว่าเนี่ยมันเป็นพลังงานของการที่ยืนหยัดปกป้องตัวเองพูดออกมาให้ชัดเจนนะคะพฤษภาคมนะคะได้เวลาของการฉับฉับติดกับราชินีถือดาบได้ The Lovers นะคะเนี่ยเป็นพลังงานที่ชัดเจนมากนะคะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักเราจะเอาพลังงานไปทำสิ่งที่ตัวเองรักมากขึ้นเราจะรักตัวเองมากขึ้นเราจะเอาพลังงานไปโฟกัสคนดีๆที่เขารักเราเหมือนกันอยู่กับคนที่เขาพลังงานตรงกับเราเทคแคร์เราพูดจากับเราดีๆอยู่กับคนกลุ่มนี้ดีกว่าแล้วหันหลังให้ปีศาจเนี่ยให้ดูราชินีถือดาบนะคะมองไปที่เดอะเลเวอร์แต่หันหลังให้ปีศาจเนี่ยนี่คือตัวเพื่อนๆ เลยนะคะหันหลังให้กับคนท็อกซิกแล้วไม่คู่ควรกับเรามุ่งหน้าไปสู่คนรักมิตรสหายที่ดีกับเรามากกว่านะคะและเนื่องจากได้ราชินีถือดาบแล้วก็ได้เดอะเลเวอร์
ลัคนาเมถุนนะคะการพูดการสื่อสารอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างอาจจะเป็นทักษะที่เพื่อนๆต้องใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่หรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบต้องพูดต้องเขียนต้องสื่อสารเยอะต้องใช้ความเป็นเหตุเป็นผลเยอะอาจจะกับปีศาจนะคะเพราะฉะนั้นเช็คทักษะเหล่านี้ให้ดีนะคะได้เดอะสตาร์มาตบท้ายนะคะดีนะคะการที่เพื่อนๆหันหลังให้กับปีศาจหันหลังให้กับคนท็อกซิกเป็นราชินีถือดาบยิงหยาดเพื่อตัวเองมันจะทำให้เพื่อนๆมุ่งหน้าไปสู่ดวงดาวได้เนี่ยเหมือนราชินีเลยนะคะมองไปที่ดาวตึงเพื่อนๆกลุ่มที่2มีความฝันอยู่นะคะความฝันที่แบบต้องใช้แรงกายแรงใจในการสร้างเยอะเหมือน8เหรียญใช้เวลานะคะเดี๋ยวสมมตินะคะเช่นเพื่อนๆอยากจะทำงานเขียนอย่างเงี้ยใช้เวลานานนะคะคือกว่ามันจะเขียนได้อะไรอย่างงี้นะคะต้องใช้พลังกายแรงใจเยอะอยากทำธุรกิจส่วนตัวเงี้ยต้องวางโครงสร้างเยอะต้องวางแผนเยอะทำปุ๊บก็ต้องใช้เวลาทำในการสร้างเยอะอย่างเงี้ยมีความฝันอะไรบางอย่างที่มันต้องใช้พลังเยอะนะคะเพราะฉะนั้นให้เอาตามองไปที่ดวงดาวของตัวเองมองไปที่เป้าหมายของตัวเองหันหลังให้กับสิ่งที่ฉุดรั้งเราเอาไว้นะคะพฤษภาคม2024ดูแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่เพื่อนๆจะปลดแอกตัวเองจากความอึดอัดการโดนพันธนาการการที่โดนห้อมล้อมด้วยความท็อกซิกจากปีศาจนะคะหันหลังหมายความว่าเราไม่เอาแล้วนะคะการมุ่งหน้าไปสู่คนดีๆเป้าหมายความฝันของเราพึ่งตัวเองเชื่อตัวเองเนี่ยยืนหยัดเพื่อตัวเองมันจะทำให้เพื่อนๆมีชีวิตที่สมดุลมากขึ้นแล้วสุขภาพกายใจจะดีนะคะอย่างที่บอกนะคะพอทุกอย่างมันโฟลว์เนี่ยโอกาสดีๆอาจจะมาพอมาปุ๊บขวาติดนะคะได้โดฟนะคะtake a leap of faith นะคะดูแล้วนะคะนี่คือช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของเพื่อนๆนะคะกลุ่มที่2พฤษภาคมนี้แหละนะคะจุดเปลี่ยนจะมาจากการที่ตัดสินใจหันหลังให้กับปีศาจแวบแรกที่ต้องเผชิญหน้ากับปีศาจอาจจะรู้สึกหวาดเสียวนิดนึงนะคะเพราะได้ไพ่ Take a Leap of Faith เหมือนกับต้องก้าวผ่านขอบเหวอย่างเงี้ยหวาดเสียวนะคะกลัวนะคะเหวนั้นเหมือนกับเป็นปีศาจอะแล้วเราต้องฝ่าเหวตรงนี้ไปนะคะขอให้มีแรงศรัทธาในตัวเองนะคะศรัทธาตัวเองว่าเราคือราชินีถือดาบเราผ่านไปได้เรารับมือกับปีศาจได้เราหันหลังให้กับปีศาจได้นะคะและเนื่องจากได้รูปโลกออกมานะคะเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะตัดสินใจ go inter ทำอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นสากลมากขึ้นนะคะแบบทำงานตัวเองให้แบบตีตลาดต่างชาติเอาโปรเจกต์เราไปเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยหรือเดินทางไปต่างประเทศทำอะไรบางอย่างที่แบบมันเป็นความต่างชาติอะนะคะแวบแรกก็เลยอาจจะหวั่นๆนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะให้เชื่อมั่นเอาไว้ว่าเราคือราชินีถือดาบเราทำได้นะคะได้ intuition นะคะดูแล้วนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าให้เชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองถ้าเพื่อนๆมั่นใจว่าความฝันดวงดาวของเราคืออะไรเราอยากสร้างอะไรอยากมุ่งหน้าไปในที่ไหนให้เชื่อนะคะได้ Archangel Gabriel นะคะ Messenger of Creativity and Hope นะคะนี่เพื่อนๆอาจจะทำอะไรที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์จริงๆนะคะได้เวลาของการลุยนะคะและไพ่ดูเป็นครอบครัวมากนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความใฝ่ฝันอยากจะสร้างครอบครัวหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขอยู่หรือเปล่านะคะขอให้เชื่อนะคะเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าเราทำได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งปีศาจด้วยนะคะเราพึ่งตัวเองได้โฮปนะคะมีความหวังเอาไว้อย่าพึ่งปรามาสตัวเองว่าทำไม่ได้ได้ Divine Guidance นะคะนี่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะคะอยู่เคียงข้างเพื่อนๆแล้วไม่ว่าเพื่อนๆฝันอยากจะทำอะไรหวังอยากจะทำอะไรให้สำเร็จท่านได้ยินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านกำลังนำพาเพื่อนๆไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นอยู่มันถึงมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นในพฤษภาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงให้เพื่อนๆต้องหยุดคิดพิจารณาจัดสมดุลชีวิตตัวเองใหม่โฟกัสที่ตัวเองให้มากขึ้นแล้วหันหลังกับปีศาจนะคะเพราะจักรวาลอาจจะมองดูว่าถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อนๆอาจจะต้องติดอยู่กับปีศาจตลอดไปมันจะไม่มีวันได้เข้าใกล้ดวงดาวของเรามากขึ้นเลยนะคะพลังงานมันถูกสูบไปหมดเลยการเปลี่ยนแปลงต้องเกิดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าต่อต้านการเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ได้ creativity นะคะ confirm นะคะสิ่งที่เพื่อนๆสร้างอาจจะเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นี่เพราะฉะนั้นใช้ไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองให้บรรเจิดเลยนะคะนี่ได้ safe travel มีใครบางคนวางแผนเที่ยวจริงๆนะฮะแอบไปเที่ยวไหนอยู่หรือเปล่าเมื่อกลุ่มที่2อยากแอบไปเที่ยวอยู่ไหมถ้าใช่นะคะแบบลองดูนะคะอาจจะเป็นทริปที่ดีนะคะเที่ยวแล้วแบบเอ้ยเติมแรงกายแรงใจชาร์จแบตตัวเองได้ดีหัวสมองอาจจะปลอดโปร่งโล่งมากขึ้นนะคะเพื่อนๆได้เลข Angel ออกมานะคะคือ33และ22นี่ดูแล้วนะคะ22มันจะเป็นในเรื่องของความเป็นคู่นะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ไม่ว่าจะเชิงโรแมนติกหรือไม่ก็ตามมันท็อกซิกได้เวลาของการถอย
ถอยแล้วเดินทางเพื่อเอาตัวเองไปเจอคนที่เขามีพลังงานตรงกับเรามากขึ้นสนับสนุนเรามากขึ้นนะคะและ2นะคะเป็นพลังงานของการวางแผนเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าเพื่อนๆมีแผนอยากจะทําอะไรนะคะได้เวลาของการเอาสมาธิโฟกัสที่แผนนั้นให้มากขึ้นนะคะได้3 3ออกมานะคะ3มันเป็นพลังงานของการที่วางแผนแล้วขยายต่อยอดขยายขอบฟ้าของตัวเองเอาแผนมาลงมือทํา take action ให้เป็นรูปธรรมแล้วมันเป็นไพ่ creativity เพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆมีแผนมีโครงการวางพล็อตหรืออะไรที่แบบเกี่ยวกับความคิดสร้างอยู่ได้เวลาของการขยายขอบฟ้าทำโปรเจกต์นั้นให้มันเติบโตขยายใหญ่มากขึ้นนะคะไม่ว่าคิดอะไรอยู่ก็ตามได้เวลาของการหยิบจับมันให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นได้บิวตี้นะคะอื้อดูแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆถอยออกมาจากปีศาจนะคะเพื่อนๆจะรู้สึกว่าตัวเองสวยหล่อมากขึ้นเพราะเราโฟกัสที่ตัวเองเรามีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นเราจะไม่อยู่ในภาวะที่เอาพลังงานตัวเองไปให้คนอื่นจนเราเผลอโซมอ่ะให้นึกถึงหนังที่แบบอยู่กับปีศาจแล้วโดนปีศาจดูดพลังนะคะเราก็จะซูบเราก็จะโซมผมกระเซิงอะไรเงี้ยเหมือนเราเหนื่อยจนเราดูแลตัวเองไม่ไหวอ่ะให้นึกถึงหนังประเภทนั้นนะคะเหมือนกันเลยนะคะการที่เพื่อนๆถอยออกมาจากปีศาจตรงนั้นได้อ่ะพลังงานดีๆทั้งหมดมันจะอยู่ที่ตัวเพื่อนๆละเราจะดูแลตัวเองมากขึ้นเราจะมีความสุขกับการบำรุงโฉมตัวเองนะคะแล้วเราจะได้บิวตี้เราจะกลับมาสวยหล่อเรามองกระจกแล้วเราจะรักตัวเองมากขึ้นนะคะสนุกกับการแต่งตัวสนุกกับการแบบมีไอเดียจินตนาการว่าแบบอู้เราอยากจะสร้างอะไรอู้เนี่ยนึกออกไหมเป็นพลังงานที่ดีนะคะแล้วเป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะอยากสร้างโปรเจกต์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความงามนะคะหรือเกี่ยวกับแฟชั่นอะไรอย่างนี้นะคะได้เรือนที่4นะคะเป็นในเรื่องของฟาวเดชั่นรากฐานที่มั่นคงการงานการเงินบ้านครอบครัวนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะอยากแบบให้โปรเจกต์ของเราตรงนี้เนี่ยสามารถสร้างบ้านในฝันที่มีความสวยงามตรงตามที่คิดได้อย่างเงี้ยนะคะหรือหมายมั่นปั้นมือว่าอยากจะทำโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับความงามความคิดสร้างสรรค์แฟชั่นของเราตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นเลข4ให้มันมั่นคงต่อยอดเป็นธุรกิจส่วนตัวที่มั่นคงเป็นบริษัทเติบโตเติบใหญ่ไปเรื่อยๆ go inter เปรี้ยงเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วเพื่อนๆต้องรักษาใจให้มีไฟอย่ามอดนะคะได้รูมได้เชียร์ฟูเนสแล้วก็ได้พรีเซนต์นะคะโอ้ว้าวนะคะดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะรู้สึกเหมือนติดชะงักอยู่ในคุกนะคะปีศาจอาจจะขังเพื่อนๆเอาไว้อะขาดอิสรภาพเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะรู้สึกว่าทำอะไรก็แบบเอ้ยทำไม่ได้อะต้องติดอยู่ตรงนี้ตลอดกาลนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวจะมีช่วงเวลาได้เผชิญหน้ากับปีศาจอย่างที่บอกนะคะได้ไพ่รูมออกมาเป็นไปได้ว่าตอนที่คุยเจรจาอะไรกับปีศาจเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในห้องส่วนตัวนะคะคือมันจะไม่ได้เป็นการไปพูดในที่แบบที่สาธารณะบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะดูแล้วมันเป็นห้องปิดห้องประชุมห้องทำงานอะไรอย่างงี้นะคะอาจจะได้มีการคุยเจรจาเกิดขึ้นอ่ะนะคะทั้งนี้นะคะได้เชียร์ฟูเนสออกมายืนหยัดเพื่อตัวเองเหมือนกับราชินีถือดาบเอาไว้นะคะแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีนะคะเพื่อนๆจะได้อิสระได้เดอะซันนะคะนี่แสงสว่างกำลังจะมาถึงนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เพื่อนๆจะได้อิสระชีวิตกลับมาบาลานซ์นะคะได้รักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นเปรียบเสมือนกับแสงอาทิตย์ส่องสว่างหากก่อนหน้านี้ใครทำงานเกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์แล้วรู้สึกหัวติดตันนะคะเดี๋ยวเดอะซันจะมานะคะไอเดียจะกลับมาโลดแล่นได้ expand นี่เห็นไหมคอนเฟิร์มจากเลข33นะคะได้เวลาของการขยายขอบฟ้าเพื่อนๆกลุ่มที่2ดูแล้วไม่เหมาะกับการที่อยู่ในคุกอยู่ในที่แคบๆนะคะเพื่อนๆต้องขยายอ่ะคิดอะไรอยู่ในใจอ่ะมันต้องแบบเอาพลังงานมาสร้างขยายขอบฟ้าเพราะว่ามันมีโอกาสเติบโตเติบใหญ่มากกว่าที่คิดนะคะได้เดอะดาร์กนะคะนี่ช่วงเวลาที่ติดอยู่ในคุกนะคะติดอยู่กับปีศาจนะคะมันเปรียบเสมือนกับช่วงเวลาดำมืดของเพื่อนๆอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นรักษาแรงใจตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะได้เวลาของการปลดแอกตัวเองแล้วนะคะจัดสมดุลชีวิตตัวเองให้ตัวเองมีความสำคัญอันดับหนึ่งนะคะได้ uncertainty นะคะบอกอะไรก็ตามที่ปกคลุมความหวังความฝันความสุขความสวยงามในใจของเพื่อนๆก่อนหน้านี้เดี๋ยวมันจะหายไปปีศาจจะหายไปจากชีวิตของเพื่อนๆความท็อกซิกจะหายไปนะคะแต่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นมาจากการที่เพื่อนๆต้องยืนหยัดเพื่อตัวเองนะคะได้เลิร์นนะคะดูแล้วนะคะช่วงเวลาทั้งหมดที่เพื่อนๆเจอเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้เพื่อนๆได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้ที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองเรียนรู้ที่จะจัดสมดุลตัวเองเราแคร์คนอื่นแต่เราก็ต้องแคร์ตัวเองเราตั้งใจทำงานมากเราก็ต้องแบบดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนี่ยเราช่วยเหลือคนอื่นแต่เราก็ต้องไม่ให้คนอื่นล้ำเส้นเราเนี่ยมันเป็นพลังงานของการเรียนรู้นะคะเรียนรู้ว่าเออมันมีคนแบบปีศาจอยู่บนโลกนี้ด้วยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าผู้ดูตัวเลขนำโชคนะคะ
ได้1 12 13นะคะ1 12 13อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะ12 13ห่างกัน1นะคะแล้วนี่ก็1 1 1ออกมานะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าการเริ่มต้นใหม่กำลังจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมานะคะในเดือนพฤษภาคม2024เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่เพื่อตัวเองนะคะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้อ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้อัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้วนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอ่านไพ่กับแก้วแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายหากเพื่อนๆเลือกไพ่กลุ่มที่3นี่คือคำทำนายของเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆได้ Lady of the Lake นะคะได้ Last Quarter Moon in Capricorn Leave the Past Behind ได้ The Great Gathering นะคะดูแล้วนะคะเริ่มต้นเลยนะคะพฤษภาคม2024สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กลุ่มที่3การเริ่มต้นใหม่นะคะที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะได้ Lady of the Lake นะคะ New Beginning Something is about to happen นะคะดูแล้วการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นเพื่อให้เพื่อนๆได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขึ้นส่องสว่างระยิบอยากมาคืนนี้ดูไพ่ Lady of the Lake สีแสบตานะคะปิ๊ง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 ดูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนอาจจะเผชิญกับสภาวะติดชะงักอะไรบางอย่างรู้สึกชีวิตมันไม่รุดเดินหน้ามันไม่คืบหน้าถูกอะไรบางอย่างฉุดรั้งเอาไว้นะคะอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นอุปสรรคอะไรก็ได้นะคะทำให้เพื่อนเพื่อนซึมนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะช่วงเวลาเฉิดฉายระยิบระยับกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะได้เริ่มต้นใหม่ทุกอย่างกำลังจะได้รุดเดินหน้าในเดือนพฤษภาคม2024นี้เลยนะคะปรบมือนะคะยินดีด้วยได้ Last Quarter Moon in Capricorn ตรงนี้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มนะคะว่าเดี๋ยวจะได้เริ่มต้นใหม่จะได้ move on นะคะ leave the past behind อะไรที่เคยเกิดขึ้นเมื่อในอดีตได้เวลาของการปล่อยวางไม่ว่าจะเคยเสียใจกับเรื่องอะไรนะคะเจอคนที่ท็อกซิกกับเรามากแค่ไหนเจออุปสรรคอะไรมานะคะแล้วเคยแบบดำดิ่งมากแค่ไหนได้เวลาของการปล่อยวางเรื่องเหล่านั้นไปนะคะ leave the past behind หันหลังแล้วเดินหน้าต่อนะคะเนี่ยเหมือนกับในภาพเลยนะคะดูแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่ที่จักรวาลรังสรรค์ให้เพื่อนๆเนี่ยจะมีอะไรบางอย่างที่ดีกว่าเดิมรอเพื่อนๆอยู่แต่ทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเพื่อนๆกล้าเดินก้าวแรกก้าวออกมาจากความดำมืดนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นต้องเริ่มที่เราต้องถอยออกมาก่อนนะคะไม่งั้นการเริ่มต้นใหม่จะไม่เกิดขึ้นที่พูดอย่างนี้นะคะเพราะเพื่อนๆได้ไพ่ The Great Gathering ดูแล้วสัญชาตญาณของเพื่อนๆกำลังร้องบอกเพื่อนๆอยู่ว่าให้ถอยออกมาให้ปล่อยวางแล้ว move on นะคะกำลังร้องบอกแรงกล้ามากพฤษภาคม2024เนี่ยเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลดูแล้วมารวมตัวกันเหมือนในภาพนะคะส่งสัญญาณไปถึงจิตใต้สำนึกให้เพื่อนๆสัญชาตญาณถึงข้อความพวกท่านได้อะว่าถอยออกมานะคะสถานที่ที่เพื่อนๆอยู่สภาพที่เพื่อนๆเจอมันไม่มีอะไรดีๆเหลือไว้สำหรับเพื่อนๆอะมันไม่คู่ควรนะคะเป็นพลังงานอย่างนั้นแล้วพวกท่านพยายามส่งสารถึงเพื่อนๆอะว่าต้องถอยอยู่ไปก็จะไม่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการถอยมันจะทำให้เพื่อนได้เริ่มต้นใหม่สบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะไม่เครียดไม่กดดันไม่ดำดิ่งนะคะเพราะฉะนั้นพฤษภาคม2024นะคะใจความสำคัญของเพื่อนๆกลุ่ม3เริ่มต้นใหม่ move on นะคะเดี๋ยวต่อมามาดูลูกเต่าเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆได้เรือนที่4นะคะได้ลัคนาตุลแล้วก็เนปจูนนะคะลัคนากรกฎตุลกับมีนนะคะอาจจะมีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะดูแล้วก่อนหน้านี้เพื่อนๆอาจจะมีช่วงดำดิ่งนะคะเพราะว่าได้เนปจูนลัคนามีนออกมามีช่วงที่เศร้ามีช่วงที่รู้สึกว่าทุกอย่างตกอยู่ในกลางคืนแสงจันทร์ตลอดเวลานะคะไม่สดใสนะคะมันมืดไปหมดเลยนะคะรู้สึกไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นไออุ่นดำมืดถึงขนาดนั้นนะคะดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าผิดหวังกับความรักความสัมพันธ์มานะคะพอได้พลังงานของลัคนาตุลออกมาอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์เชิงโรแมนติกหรือไม่ก็ได้นะคะมีใครบางคนที่เหมือนกับผิดสัญญานะคะหรือว่าทำให้ความรักความสัมพันธ์เหมือนกับมันดำมืดอาจจะเลิกลานะคะอาจจะบอกลาหรือว่าทำอะไรบางอย่างไม่ดีกับเพื่อนๆจนทำให้เพื่อนๆแบบตกอยู่ในกลางคืนอย่างที่บอกนะคะสาเหตุที่เพื่อนๆเฮิร์ตขนาดนั้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเคยคิดว่าความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันอาจจะมั่นคงได้เหมือนกับเดือนที่4มันอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาเป็นความมั่นคงระยะยาวได้ถ้าเป็นโรแมนติกก็คือเอ้ยเราอาจจะเป็นครอบครัวเดียวกันได้เป็นคู่รักที่มั่นคงถ้าไม่ใช่เชิงโรแมนติกก็คืออาจจะเคยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะร่วมงานกันได้เราน่าจะบุกตะลุยไปในเส้นทางนี้ด้วยกันได้จนถึงฝั่งฝันนะเคยเชื่อใจในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มากมองว่ามันต้องเป็นสิ่งที่มั่นคงแล้วแหละแต่ทุกอย่างมันพังทลายนะคะหรือว่ามันไม่เป็นไปตามที่คิดอะ
มันไม่มั่นคงอย่างที่เรานึกนะคะเช่นอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้แบบรักเราเท่าที่เรารักเขานะคะไม่ได้แบบมีความแบบสัญญาว่าแบบจะสร้างครอบครัวด้วยกันขนาดนั้นจะสร้างบริษัทด้วยกันอยากจะเติบโตสร้างเนื้อสร้างตัวให้มั่นคงไปด้วยกันอีกฝ่ายอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวก้อยสัญญากับเราอย่างที่เราคิดนะคะกลายเป็นว่าเราเฮิร์ตเป็นพลังงานของการที่เพื่อนๆเหมือนกับมองว่าเฮ้ยสิ่งที่เคยคิดว่ามันใช่แล้วมั่นคงมันไม่ใช่นี่เราคิดไปเองเนี่ยเหมือนความเป็นจริงตีเข้ามานะคะตีหน้าเราก็เลยแบบลมปึ๊บไปเลยนะคะก็เลยแบบตกอยู่ในกลางคืนอย่างที่บอกนะคะอันนี้สำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องลักษณะนี้นะคะสำหรับบางคนถ้าไม่ได้เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก็คืออาจจะโดนใครบางคนผิดสัญญาเซ็นสัญญาเจรจาอะไรเงี้ยนะคะทำข้อกฎหมายเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับที่ดินเกี่ยวกับบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็กฎหมายนั้นสัญญานั้นข้อตกลงเจรจานั้นมีปัญหานะคะก็เลยทำให้เพื่อนๆเศร้าใจแต่อย่างที่บอกนะคะพฤษภาคมได้เวลาของการเริ่มต้นใหม่นะคะLeave the past behind ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานสัญญาเรื่องความรักความสัมพันธ์โรแมนติกหรือไม่ก็ตามมันมีปัญหามันเจ็บปวดอะไรมาได้เวลาของการปล่อยวางเดินหน้าต่อไปสู่ Lady of the Lake ผู้เจิดจ้านะคะเริ่มต้นใหม่เพราะดูแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลเทวดาอยากให้เพื่อนๆ move on มีอะไรที่ดีกว่ารอเพื่อนๆอยู่นะคะต่อมาจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะว่ามีข้อความอะไรถึงเพื่อนๆกลุ่มที่3ในเดือนพฤษภาคม2024อีกนะคะเดี๋ยวแอบส่องหลังไพ่ก่อนเลยนะคะว้าวเด็กถือไม้เท้ามานะคะ Page of Wands นะคะฮู้คอนเฟิร์มนะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆเริ่มต้นใหม่เสมือนกับเราเป็นเด็กนะคะกลับมาเป็นเด็กถือไม้เท้าไม้เท้าจะเป็นพลังงานของธาตุไฟนะคะเพราะฉะนั้นกลับมามีแรงกายแรงใจมีไฟในใจตัวเองอีกครั้งมีไอเดียคิดจินตนาการริเริ่มทำอะไรใหม่ๆอีกครั้งเนี่ยมันเป็นพลังงานของการริเริ่มต้นลองใหม่นะคะคอนเฟิร์มจากไพ่พลังงานของ Lady of the Lake นะคะเริ่มต้นใหม่จริงอะไรจริงนะคะหากมีโปรเจกต์อะไรที่คิดอยากจะเริ่มต้นสานต่อได้เวลาของการเริ่มต้นลองนะคะหรือถ้าไม่ได้สานต่ออยากจะลองเริ่มทำดูอย่างเงี้ยได้เวลาของการเริ่มอยากจะเริ่มเดินทางไปที่ไหนลองวางแผนนะคะอยากจะเริ่มต้นเรียนอะไรใหม่ๆลองดูนะคะไปด้วยความสนุกมีไฟในใจอะว่าเราอยากลองทำเราอยากลองเรียนรู้เพิ่มอยากลองเดินทางอะเนี่ยให้ไปด้วยความรู้สึกของการที่นี่คือการเริ่มต้นใหม่ของเราเรามีอิสระในการที่จะดีไซน์ทุกอย่างเลยอะว่าเราอยากไปในทิศทางไหนเหนือใต้ออกตกอู้ฮู้เนี่ยให้ไปด้วยความรู้สึกสารภาพแล้วมีไฟอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูแล้วพฤษภาคม2024ของเพื่อนๆถ้าตัดสินใจ move on เริ่มต้นใหม่มันจะมีความสนุกความสบายใจมีไฟเกิดขึ้นอ่ะดีนะคะสดใสซาบซ่าซูซ่านะคะเดี๋ยวดูใต้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะนี่5เหรียญนะคะ Five of Pentacles ก่อนหน้านี้เพื่อนๆตกอยู่ในกลางคืนจริงนะคะไม่ใช่กลางคืนธรรมดาเป็นกลางคืนหน้าหนาวหิมะตกนะคะอีกนิดก็จะเป็นหนูน้อยแบบไม้ขีดไฟนะคะไม่รู้เพื่อนๆเคยอ่านไหมนะคะเก่าแล้วนะคะพูดไปก็เห็นอายุนะคะนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าครั้งหนึ่งเพื่อนๆเคยตกเป็นแบบอยู่ในสภาพหนูน้อยไม้ขีดไฟในหิมะนะคะรู้สึกว่าแสงสว่างในชีวิตของเรามันดิบดีเหมือนกับไม้ขีดไฟ รู้สึกหิมะมันหนาวกลางคืนมันมืดมนนะคะเราเฮิร์ตมากอ่ะมันเป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะเป็นพลังงานที่แบบเพลงเกาหลีจะดังในหัวของเราตลอดเวลาโอ้น่าเนอรู้สึกมันสิ้นหวังเป็นพลังงานอย่างนี้นะคะทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าได้เวลาของการ move on จากหน้าหนาวนี้ไปสู่ธาตุไฟเริ่มต้นใหม่เนี่ยเห็นไหมเป็นพลังงานต่างกันเลยนะคะเด็กถือไม้เท้าคือแบบได้เวลาของการเริ่มต้นผจญภัยสู้ซ่านะคะเนี่ยคนละเรื่องกับหิมะตกในไพ่ห้าเหรียญเลยโอ้เดี๋ยวดูใต้ไพ่ห้าเหรียญดีกว่านี่สามดาบนะคะนี่เป็นไงล่ะคอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆตอนที่แบบโอ้เนอะเนอะตกอยู่ในเพลงเกาหลีตกอยู่ในแบบความมืดหิมะตกเป็นหนูน้อยไม้ขีดไฟนะคะอย่างนี้เลยเป็น3ดาบแทงหัวใจนะคะจึกๆๆเสียใจเฮิร์ตมีความรู้สึกว่าเราคง move on จากหัวใจอันบอบช้ำและหน้าหนาวนี้ไม่ได้แล้วแหละเราคงเป็นเกาหลีร้องเพลงตลอดไปไม่นะคะเด็กถือไม้เท้ารอเพื่อนๆอยู่นะคะได้เวลาของการ move on จากหน้าหนาวแล้วดับปักหัวใจแล้วนะคะmove on เราจะ move on โดยที่ใจของเรายังเจ็บปวดจี๊ดๆอยู่ไม่เป็นไรนะคะคือเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้โดยที่แบบยังแบบมีหน้าหนาวติดอยู่ในใจดาบแทงหัวใจยังมีเจ็บๆแสบๆคันๆอยู่ไม่เป็นไรนะคะคือการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องแบบกลับมาปกติ 100% ไม่จำเป็นนะคะมันแค่ว่าเราต้องมีไฟในใจให้มากกว่าไม้ขีดไฟของหนูน้อยไม้ขีดไฟคนนั้นอะถ้าเรารู้สึกว่าเรามีไฟในใจแค่ไม้ขีดไฟแล้วมันยังหนาวจังถือไม้เท้าเหมือนเด็กถือไม้เท้าเลยนะคะไฟในใจต้องมา move on นะคะแล้วเดี๋ยววันหนึ่งบาดแผลเหล่านั้นจะหายไปเอง
เดี๋ยวมาดูหน้าไพ่ทาโร่เลยดีกว่านะคะเพื่อนๆได้ Ace of Wands นะคะได้ Wheel of Fortune นะคะได้เด็กถือถ้วยนะคะได้9ถ้วยนะคะได้ Ace of Swords แล้วก็ได้5ถ้วยนะคะ Five of Cups นะคะฮ่าๆดูแล้วธาตุไฟมาจริงอะไรจริงนะคะเพราะว่าได้ Ace of Wands ธาตุไฟอีกแล้วนะคะได้เวลาของการคิดใหม่ทำใหม่คอนเฟิร์มมากนะคะกลับมามีไฟในใจของตัวเองนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าไม้ขีดไฟมันเล็กเกินไปถือไม้เท้าเลยนะคะจุดประกายไฟในใจตัวเองใหม่อีกครั้งนะคะกลับมามีความคิดไอเดียจินตนาการโลดแล่นอีกครั้งอยากจะเขียนงานอะไรสร้างงานอะไรทำโปรเจกต์อะไรทำผลงานอะไรลองทำเริ่มใหม่เอาใหม่นะคะในอดีตเคยผิดพลาดอะไรมาเคยถูกใครทำให้เสียความรู้สึกมาไม่เป็นไรนะคะเราต้องเริ่มต้นใหม่เป็นพลังงานอย่างนั้นนะคะอย่าดำดิ่งอยู่ในหน้าหนาวนานเกินไปนะคะได้พลังงานของ Wheel of Fortune ติดกันนะคะตรงเนี้ยคอนเฟิร์มมากว่าถ้าเพื่อนๆตัดสินใจเป็นเด็กถือไม้เท้าอะเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะเป็น Lady of the Lake สู่ New Beginning ไปกับไฟในใจของเรานะคะเอาเท่าที่เราทำได้อะแต่มันต้องมากกว่าไม้ขีดไฟนิดนึงนะคะไปด้วยที่เรามีไปด้วยไฟในใจที่เราไหวอะแล้วเดี๋ยวการเปลี่ยนแปลงมันจะรุดเดินหน้าเพื่อนๆจะเห็นเองนะคะว่าการที่เราแบบคิดใหม่ทำใหม่เราปล่อยวางอดีตเฮ้ยทุกอย่างมันรุดเดินหน้าไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นจริงๆนะคะเพราะมันรุดเดินหน้าไปสู่เด็กถือถ้วยหลังไพ่ก่อนหน้านี้นะคะได้เด็กถือไม้เท้าเนี่ยแก๊งไม้เท้านะคะเป็นแก๊งไฟจุดไฟในใจให้เพื่อนๆมีแรงกระตุ้นนะว่าเราต้องออกจากหน้าหนาวตรงนี้แล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไกลแก๊ทเทอร์ลิงเลยออกสัญชาตญาณอะไรของเพื่อนๆเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษไฟในใจของเพื่อนจะกระตุ้นเองอะว่าให้เดินหน้าพอเดินหน้าปุ๊บมันจะไปสู่เด็กถือถ้วยจะมีความสุขมากขึ้นถ้วยมันเป็นพลังงานของอารมณ์ความรู้สึกแรงบันดาลใจจินตนาการเนอะเพราะฉะนั้นการรุดเดินหน้าเนี่ยจะทำให้เพื่อนๆมีความสุขมากขึ้นอะไรที่เพื่อนๆเคยเป็นเด็กถือไม้เท้าเคยคิดเริ่มอยากลองทำอยากลองเดินทางอยากลองสานต่อใหม่จะแฮปปี้จะรู้สึกว่าโอ้ขอบคุณที่เรามีไฟในใจเริ่มต้นคิดใหม่ทำใหม่ลองใหม่ตอนนั้นมันแฮปปี้มากนะคะได้พลังงานของ9ถ้วยนะคะเนี่ยดูแล้วมุ่งหน้าไปสู่ความสำเร็จมากขึ้นความสุขมากขึ้นดูแล้วนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3มีเป้าหมายอยากจะสร้างอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่บอกนะคะอาจจะสร้างบ้านสร้างงานสร้างบริษัทที่ดินอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่มันเป็นความมั่นคงนะคะเพราะก่อนหน้านี้เรือนที่4ออกนะคะเป็นความฝันของเพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่กล้ารุดเดินหน้าอย่างที่บอกนะคะมันจะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความสุขสมหวังตามที่ตัวเองต้องการเหมือนกับ9ถ้วยได้จริงๆเนี่ยเพราะ9ถ้วยมันเป็นพลังงานของ Make a Wish ขอพรแล้วสมหวังดังใจนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอะไรก็ตามที่เพื่อนๆเริ่มเอาไว้แล้วใช้คำว่าเริ่มนะคะเพราะเป็นพลังงานของเด็กตอนนี้ก็เป็นเอซเป็นพลังงานเริ่มทำไปแล้วแล้วหยุดกลางคันหรือว่าคิดมานานแล้วแล้วยังไม่ได้เริ่มต้นลงมือทำเริ่มต้นเดินทางได้เวลาของการเริ่มนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยเพราะนี่ก็ New Beginningเริ่มต้องเริ่มนะคะอย่าให้อดีตมาฉุดรั้งเพราะว่าการเริ่มตรงนี้เนี่ยในภายภาคหน้ามันจะสมหวังดังที่เพื่อนๆต้องการนะคะมีโอกาสที่มันจะเป็นความมั่นคงได้ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะคะได้พลังงานของ Ace of Swords นะคะดูแล้วนะคะแรงใจความคิดของเพื่อนๆจะสำคัญมากในเดือนพฤษภาคมนะคะต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะพอได้ Ace of Swords เนี่ยต้องตัดสินใจเป็น Leave the Past Behind ตัดสินใจปล่อยวางอดีตตัดสินใจตัดคนที่พลังงานไม่ตรงกับเราออกไปนะคะLady of the Lake ก็ถือดาบนะคะเนี่ยมันเป็นพลังงานของความกระจ่างชัดเจน clarity นะคะดาบความคิดต้องชัดเจนอะว่าเราไม่เอาแล้วเราจะไม่ทนอยู่ในหน้าหนาวแล้วเราไม่ทนกับไม้ขีดไฟแล้วเราต้องมีไม้เท้าไฟมันต้องลุกโชนกว่านี้เราต้องเดินรุดเดินหน้าแล้วเราอาจจะยังเฮิร์ตอยู่ยังเสียใจอยู่แต่อย่างน้อยเราก็เดินหน้าเราไม่แช่อยู่กับที่เนี่ยมันจะมีไอเดียความคิดกระจ่างชัดสัญชาตญาณของเพื่อนๆจะร้องบอกชัดมากนะคะว่าตอนนี้แหละได้เวลาของการขยับตัวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วเดินหน้าเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะภายภาคหน้ามันจะนำพาเพื่อนๆสมหวังดังที่ตัวเองต้องการดังที่ตัวเองขอพรเอาไว้นะคะแล้วเนื่องจากตรงนี้ได้เด็กถือถ้วยแล้วก็นี้ได้ Ace of Swords นะคะสอดนะคะมันเป็นพลังงานของการเขียนการพูดการสื่อสารนะคะแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นเด็กถือถ้วยเป็นไปได้ว่าทักษะเหล่านี้ของเพื่อนๆอาจจะนำโชคมาให้เพื่อนๆนะคะเช่นถ้าพูดดีเขียนดีใช้ทักษะเจรจาดีเอ้ยมันอาจจะนำพาโชคดีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างมาให้เพื่อนๆทำให้เพื่อนๆเป็นก้าวถ้วยสุดสมหวังตามที่ตัวเองต้องการได้มากขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเพื่อนๆเป็นคนพูดดีพูดเก่งอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนที่แบบเฮ้ยมาเห็นทักษะการพูดของเพื่อนๆเห็นเนื้อเสียงของเพื่อนๆร้องเพลงเพราะอะไรเงี้ยเอาโอกาสดีๆมาให้เพื่อนๆแบบเฮ้ยร่วมงานทำพอดแคสต์ไหมไปงานพูดอันนี้ไหมทำงานเพลงอันนี้ไหมแล้วทำไปทำมามันจะกลายเป็นก้าวถ้วยสมหวังดังใจนะคะงานที่ทำมีโอกาสรุดเดินหน้ามีคนรู้จัก
มีชื่อเสียงมีการเงินที่มั่นคงมากขึ้นจะสร้างบ้านดูแลครอบครัวทำบริษัทอะไรเฮ้ยมันก็เนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายเหล่านั้นมากขึ้นทุกอย่างเป็นการเริ่มต้นนะคะพฤษภาคมนี้เริ่มคิดให้กระจ่างชัดเริ่มมีไฟเริ่มเดินหน้าใช้ทักษะการพูดการเขียนใช้เสียงเจรจาเนี่ยให้ดีนะคะถ้าบางคนทำงานเพลงอยู่นะคะก็อาจจะมาถูกทางนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับที่ต้องพูดเจรจาค้าขายเจรจากฎหมายอะไรเงี้ยเจรจาให้ดีนะคะการเขียนนะคะใครเขียนอะไรอยู่ก็เขียนให้ดีนะคะอันนี้อยากย้ำนะคะเพราะว่าได้ Ace of Swords แล้วก็ Lady of the Lake ก็ถือดาบนะคะดูแล้วสื่อสารเขียนพูดชัดเจนมากใช้เสียงอะไรนี้นะคะได้พลังงานของ5ถ้วยออกมาตรงนี้นะคะใบเนี้ยคอนเฟิร์มมากนะคะว่าพฤษภาคม2024ได้เวลาของการ move on ดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมีเสียใจนะคะกับ3ถ้วยที่ล้มไปเหมือนเราสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วการสูญเสีย3ถ้วยเนี้ยเราเฮิร์ทมากเรามีใจแคร์คนนี้มากเรารักคนนี้มากเรานึกว่าคนนี้เป็นมิตรที่ดีกับเรามากเรานึกว่าเธอจะเป็นคนที่ใช่สำหรับเราเรานึกว่าคนนี้จะเป็นคนที่สู้ทำธุรกิจไปกับเราสนับสนุนเรานะคะมีพลังงานที่เราโศกเศร้าเสียใจกับ3ถ้วยที่ลงไปนะคะดูแล้วนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากให้เพื่อนๆฟังสัญชาตญาณตัวเองให้ดีเพราะท่านกำลังส่งข้อความมาหาเพื่อนๆอยู่ว่าให้โฟกัส2ถ้วยที่อยู่ด้านหลังโฟกัสสิ่งดีๆที่เรามีอยู่สิ่งดีๆที่เป็นของเราคู่ควรกับเราพลังงานตรงกับเรามาถึงยังอยู่ตรงเนี้ยไม่ไปไหนไม่ล้มไม่สูญเสียเพราะมันเป็นของเรานะคะเพราะฉะนั้นให้โฟกัสสิ่งดีๆที่เป็นของเราตรงนี้พิทักษ์2ถ้วยตรงนี้เอาไว้แล้ว move on เดินหน้าต่อนะคะอันนี้คือดูแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพยายามส่งข้อความมาให้เพื่อนๆมากให้สัญชาตญาณในตัวเพื่อนๆทำงานอะว่าไม่ได้แล้วอย่าโฟกัส3ถ้วยนี้หยิบ2ถ้วยนั้นมานะคะแล้วมันจะเป็นแรงใจเป็นไฟในใจให้กับเพื่อนๆรุดเดินหน้าต่อไปต่อนะคะอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองเหี่ยวเฉาหยุดชะงักนานเกินนะคะได้เวลาของการเดินหน้าต่อจากความติดชะงักออกจากหน้าหนาวแล้วนะคะนี่ได้ Dragonfly นะคะ Live Life to the Fullest นะคะคอนเฟิร์มนะคะว่าได้เวลาของการที่ให้เพื่อนๆกลับมาใช้ชีวิตให้มันมีชีวิตชีวาเติมเต็มตัวเองให้มีความสุขอยากเดินทางไปที่ไหนอยากลองทำอะไรเต็มที่นะคะนี่ได้ Choices คอนเฟิร์มนะคะว่าเพื่อนๆจะได้เวลาของการตัดสินใจนะคะเนี่ย Ace of Swords ถึงแบบมันตึงตายแก้วนะคะเนี่ย Lady of the Lake ก็ถือดาบได้เวลาของการตัดสินใจให้กระจ่างชัดตัดอดีตตัดคนที่ไม่คู่ควรกับเราไปนะคะแล้ว Move on นะคะเพราะฉะนั้นพฤษภาคม2024เป็นเวลาที่เพื่อนๆต้องตัดสินใจทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อตัวเองนะคะทิ้งไม้ขีดไฟถือไม้เท้าแทนให้ไฟลุกโชนมากกว่าเดิมนะคะนี่ได้ดราก้อนนะคะ Discover Your Courage เนี่ยได้เวลาของการค้นพบพลังในตัวเองเพื่อนๆมีศักยภาพพ่นไฟเป็นมังกรได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจไม้ขีดไฟอย่าอยู่ในที่ที่มันหนาวอ่ะแล้วทำให้เราได้แค่ถือไม้ขีดไฟอ่ะทั้งๆที่เราเป็นมังกรอ่ะไฟเราเยอะเรามีโอกาสแบบปล่อยของสร้างอะไรได้เยอะมีโอกาสเดินทางไปในที่ใหม่ๆมีพลังนะคะเราเป็นคนมีพลังเพราะฉะนั้นตัดสินใจใช้พลังของตัวเองถ้าไม่ move on เราจะเป็นได้แค่เด็กถือไม้ขีดไฟนะคะแล้วเผื่อเพื่อนๆไม่รู้ก็เด็กถือไม้คิดไฟตอนหลังก็จบไม่ดีนะคะจบเศร้านะคะ no นี่ไม่ใช่เรื่องราวของเพื่อนๆเรื่องราวของเพื่อนๆคือนี่มังกรได้เวลาของการใช้ชีวิตให้มีความสุข Dragonfly แล้วเป็นมังกรบินนะคะได้มังกรออกมาเยอะนะคะแมงปอคือ Dragonfly นี่ก็มังกรนะคะมังกรมีนัยสำคัญอะไรบางอย่างกับเพื่อนๆหรือเปล่านี่โอ้เป็นยังล่ะ New Beginning นะคะเห็นไหมได้เวลาของการคอนเฟิร์มนะคะพฤษภาคม2024ถ้าไพ่ย้ำมาแกก็จะย้ำต่อนะคะเดี๋ยวเราของการเริ่มต้นใหม่นะคะ move on สดใสซาบซ่าสู้ซ่ากับการเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างที่บอกนะคะคือเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังอะเราเป็นมังกรไปค่ะไปกับไฟตรงนั้นเลยนะคะได้เวลาของการแปลงกายแปลงร่าง transformation เหมือนกับผีเสื้อในภาพ leave the past behind บอกลาอดีตความดำมืดทั้งหมดบอกลาหน้าหนาวแปลงกายแปลงร่างสยายปีกเป็นผีเสื้อสู่ความเป็นมังกรนะคะเนี่ยดีนะคะมีเลข44ออกมาก่อนอันนี้ก็ได้ลูกเต่าเดือนที่4เพื่อนๆมีสมาธิโฟกัสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในชีวิตอยากมีคู่ชีวิตที่สร้างชีวิตด้วยกันอยากสร้างบริษัทอยากให้การงานการเงินมั่นคงอยากสร้างบ้านซื้อที่ดินเนี่ยอะไรที่มันแบบเป็นความมั่นคงนะคะดูแล้วนะคะการเริ่มต้นใหม่นี้จะนำพาเพื่อนๆไปสู่ความมั่นคงนั้นได้จริงๆก่อนหน้านี้ก็ได้ก้าวถ้วยอย่างที่บอกนะคะณตอนนี้มันเป็นการเริ่มอันนี้คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะเริ่มเนี่ยออกมาเยอะมากเป็นเด็กเป็น Ace of Wands Ace of Swords มันเป็นการเริ่มต้นนะคะให้มันได้เริ่มเพราะว่าถ้าไม่เริ่มตอนนี้เนี่ยมันจะไปไม่ถึงพลังมังกรถึงก้าวถ้วยอ่ะเพราะฉะนั้นไพ่ The Great Gathering เลยออกนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลพยายามกระตุ้นสัญชาตญาณเพื่อนๆให้ผลักเพื่อนๆต้องเริ่มตอนเนี้ยมันช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะเพื่อนๆต้องโฟกัสที่ตัวเองตอนนี้อู้ได้
โอเคใบนี้แก้มต้องค่อยๆพูดนะคะ dream sweet sleep deep โอเคนินไม่พันค่ะรอบนี้ดูแล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะฝันเห็นอะไรแบบมีนัยสำคัญนะคะเพราะว่าได้เด็ก Great Gathering ออกมาก่อนหน้านี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาจักรวาลบรรพบุรุษอาจจะพยายามแบบส่งข้อความผ่านเพื่อนๆในความฝันน่ะเนี่ยเพื่อนๆหลับอยู่ก็ส่งข้อความมาอีรับความรู้สักทีสิว่าต้องเริ่มต้นใหม่อีประมาณนี้นะคะอาจจะฝันเห็นอะไรนะคะแนะนำนะคะถ้าฝันเห็นอะไรตื่นมาให้จดนะคะและสำหรับบางคนเป็นไปได้ว่านี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆนอนพักผ่อนให้มากขึ้นแล้วแรงกายแรงใจจะดีตื่นมาความคิดจะกระจ่างชัดมีแรงใจที่จะ move on นะคะได้ organization นะคะนี่คือช่วงเวลาให้เพื่อนๆคิดวางแผนให้ดีจัดระเบียบชีวิตตัวเองให้ดีนะคะถึงได้ดาบออกมานะคะคือ Ace of Swords กับ Lady of the Lake ถือดาบมันเป็นพลังงานของความคิดกระจ่างชัดนะคะต้องจัดระเบียบแบบแผนตัวเองให้ดีวางแผนให้ดีนะคะแล้วดูแล้วมันจะทำให้เพื่อนๆเริ่มต้นใหม่ได้ราบรื่นมากขึ้นนะคะเช่นสมมตินะคะวางแผนเดินทางก็อาจจะต้องดูตารางการเดินทางดูตารางงานตัวเองอะไรเงี้ยวางแผนให้ดีนะคะหากวางแผนจะสร้างอะไรนะคะ purpose ได้เวลาของการวางเป้าหมายเนี่ย planning วางแผนให้ดีนะคะว่าเอ้ยทำยังไงเราถึงแบบจะทำงานออกมาได้ราบรื่นมากที่สุดนะคะได้ knowledge นะคะความรู้จะสำคัญกับเพื่อนๆมากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่เราอยากจะรู้เราอยากจะเก่งขึ้นนะคะสำหรับบางคนอาจจะอยากเดินทางไปเรียนต่ออะไรหรือเปล่านะคะอยากศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมอยากจะเขียนหนังสือเขียนเรื่องราวเขียนงานวิจัยอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับบางคนก็อาจจะเป็นอย่างนั้นองค์ความรู้จะสำคัญนะคะหรือถ้าทำงานที่ต้องใช้ความรู้อยู่ก็เต็มที่เลยนะคะใช้ความรู้ให้เต็มที่ได้นกยูงนะคะได้ enemy ได้ love นะคะได้เวลาของการบอกลา enemy บอกลาคนที่ทำให้เรารู้สึกเศร้าเสียใจนะคะคิดว่าเป็นมิตรแต่จริงๆเป็นศัตรูของเรานะคะทำให้เราเสียความรู้สึกดับปักหัวใจฉึกๆๆเหมือนกับหลังไพ่ก่อนหน้านี้นะคะได้เวลาของการบอกลาเอนิมี่พิทักษ์หัวใจของตัวเองดีกว่านะคะเป็นนกยูงนะคะเฉิดอย่าก้มหัวอย่างออย่าตัวรีบนะคะให้เฉิดอกพายไหล่พึงเริ่มต้นเดินใหม่ด้วยอินเนอร์อย่างนั้นอะอินเนอร์ว่าเราคือนกยูงอย่าให้เอนิมี่คนที่ทำร้ายเราเขารู้สึกว่าเขาทำเราได้อะอย่าให้เขารู้สึกว่าเขามีพลังเหนือเรานะคะเพราะมันไม่จริงนะคะเพื่อนๆมีพลังในตัวเองถึงออกไพ่ดราก้อนมังกรออกนกยูงออกมาเพื่อนๆมีศักยภาพมีพลังในตัวเองมากกว่าที่คิดนะคะอย่าให้ใครมาทำให้เราแบบต้องรีแสงนะคะได้เลิฟออกมารักตัวเองให้มากขึ้นอันนี้ข้อความสำคัญเลยนะคะรักตัวเองให้มากขึ้นแล้วออกมาจากหน้าหนาวไปทำในสิ่งที่รักสานต่อในสิ่งที่รักให้เสร็จเริ่มต้นทำในสิ่งที่รักให้เป็นรูปธรรมนะคะถ้าใครก่อนหน้านี้ต้องการความรักนะคะให้เดินหน้าต่อแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดความรักที่ดีที่คู่ควรกับเรามาหาเรามากขึ้นอย่าสนใจคนที่เอาดับปักหัวใจของเรานะคะในเมื่อแบบในภายภาคหน้ามีกามเทพรอส่งความรักดีๆที่คู่ควรกับเพื่อนๆมาอยู่ได้ transform นะคะนี่คอนเฟิร์มนะคะอายุกับน้องพีนะคะได้เวลาของการเปลี่ยนแปลงนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญมากนะคะเพื่อนๆกลุ่มที่3พฤษภาคมนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นผีเสื้อเปลี่ยนจากหน้าหนาวเข้าสู่ธาตุไฟเปลี่ยนหัวใจที่โดนแทงไปเป็นกามเทพนะคะได้เวลาของการเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆอยู่ในนี่ไงคูคูนอยู่ในดักแด้มานานแล้วนะคะสยายปีกนะคะเราคือนกยูงเราคือมังกรได้คอชั่นนะคะนี่ให้เดินหน้าต่อเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างระมัดระวังนะคะถึงได้ไพ่ organization กับ knowledge ออกมาให้จัดการระเบียบชีวิตให้ดีคิดวางแผนให้ดีอย่าหุนหันพลันแล่นนะคะให้ระวังนะคะแล้วมันจะได้เริ่มต้นอย่างราบรื่นนะคะรู้ไหมแกได้ไพ่อะไร Love ไปอยู่กับกามาเทพเลยดีกว่าให้ move on นะคะแล้วเดี๋ยวมันจะดึงดูดสิ่งที่เพื่อนๆรักมาหาเพื่อนๆดึงดูดคนที่รักเพื่อนๆมาหาเพื่อนๆเองนะคะได้ North Star นะคะนี่เพื่อนๆมีความฝันอยู่เป็นการคอนเฟิร์มนะคะให้ยืนหยัดในดาวเหนือของตัวเองความฝันของตัวเองนะคะอย่าหวั่นไหวต่อสิ่งที่ศัตรูต่อสิ่งที่คนไม่ดีทำร้ายเรานะคะให้พิทักษ์ปกป้องตัวเองเอาไว้ให้ดีนะคะนี่ได้ courage นะคะเห็นไหมเพื่อนๆ เป็นมังกรมีพลังความเป็นไฟมีศักยภาพมีพลังในตัวเองเยอะนะคะแต่ว่าถูกเอนิมี่เนี่ยไปทำให้ตัวเองรีแสงตัวเองถือไม้ขีดไฟในหน้าหนาวนะคะไม่ได้เรื่องของการ courage นะคะกลับมามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในพลังของตัวเองเดินหน้านะคะก้าวถ้วยรอเพื่อนๆอยู่มีโอกาสสุขสว่างในสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเพียงแต่ว่ามันต้องเริ่มตอนนี้แหละนี่คือเวลาที่เหมาะที่สุดแล้วให้เพื่อนๆเริ่มต้นนะคะแล้วเริ่มต้นด้วยการวางแผนการมีเป้าหมายนะคะแล้วดูแล้วมันจะราบรื่นนะคะเดี๋ยวต่อมาดูลูกเต๋าเพื่อดูตัวเลขนำโชคให้กับเพื่อนๆนะคะ
ได้6ได้2ได้1นะคะ6 2 1อาจจะเป็นตัวเลขที่มีนัยยะสำคัญอะไรบางอย่างนะคะตัวเลขวันที่เบอร์โทรอายุได้หมดเลยนะคะแล้วนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่แก้วอ่านได้จากไพ่ค่ะหากชอบสามารถกดถูกใจกด Subscribe ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาแก้วอัพคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนค่ะหากเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อนิยายทำมือของแก้วนะคะ Original Creature สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าฆาตกรสามารถสั่งซื้อได้ในลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่แวะมาอุดหนุนหนังสือแก้วและอ่านไพ่กับแก้วในวันนี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะบาย